เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานต่อคือพระครูสมุไพรินทร์ตริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโน มาตอบปัญหาแก่ให้แก่สาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพคือพระปัจจรัญสุขีโตนำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทหมดพระจักเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ก็คงจะเริ่มเข้าสู่ปัญหาก็มีสายแรกมานะครับมาจากสมุทรสาครเจริญตุกโยมนมัสการนะคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยจะบอกว่าวันนั้นคุณเจ้าบอกให้เดินจงกรมแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่มันจะค่อยทุเลาเพราะว่าโยมนั่งด้วยยืนด้วยเดินด้วยอะไรเงี้ยสารพัดที่จะทำนะคะพอมานั่งปุ๊บมันจะหนาเลยขาข้างฝาจะหนามากเหมือนมีอะไรมาสวมอยู่พอโยมลุกขึ้นเดินนึกขึ้นได้จากที่หลวงพ่อบอกแล้วก็โยมเดินก็รู้สึกดีขึ้นก็แต่ที่ศีรษะนะคะมันเหมือนจะมีอะไรมาคอยเหมือนมีอะไรที่คอยโรยๆแล้วก็จะเป็นตัวยึบๆโยมก็กำหนดไปเส้นผมอย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกโยมนะคะทำไปก็รู้สึกดีขึ้นก็มหัศจรรย์ที่ว่าโยมพิจารณาหนังเนื้อกระดูกแล้วมันจะมีการที่หลุดเด้งแต่มันก็จะมีมาเรื่อยๆเหมือนเขาพยายามทำอยู่เรื่อยๆหรือยังไงก็ไม่ทราบได้ค่ะมันก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งที่โยมไม่เคยทำใครนะคะนะคะในชาตินี้แต่ชาติที่ผ่านมาโยมไม่รู้โยมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานครั้งแรกก็เจอเลยมันหลุดออกมาแล้วกัดหน้าขาโยมเลยที่ไปคราวนั้นก็เจอพระคุณเจ้าด้วยแต่ก็ฝันเสียมาตั้งวันนั้นเรื่อยมาจนบัดวันนี้ก็เป็นปีแล้วค่ะว่าไปรักษาด้วยแล้วก็มาเจอพระคุณเจ้าอีกแล้วก็ดีใจอ่ะที่ท่านออกรายการแล้วโยมก็จะโทรถามก็จะเล่าเหตุการณ์แล้วท่านก็แนะนำมาแล้วโยมก็ทำตามตลอดขอบพระคุณมากเลยค่ะนมัสการค่ะสาธุนะคือการที่เราจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีอำนาจมีพลังแล้วก็จิตที่เราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันยังไงมันคือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะทำลายจิตเราไม่ได้แต่มาทำลายร่างกายเราได้คือคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ย อะไรเนี่ยเข้าจิตของท่านไม่ได้หรอกแต่ว่ามาทำลายกายของท่านได้เข้ากายได้แต่ขั้นที่เราเอาจิตมาพิจารณากายแล้วก็ให้กายด้วยเป็นให้ใจด้วยเป็นสมาธิด้วยกันเนี่ยอะไรที่อยู่ในตัวเราหลุดหมดเลยอันนี้มันจะมีพลังแบบว่าเขาเรียกว่ารักษาทั้งกายทั้งใจได้ถ้าเราดูที่ใจเนี่ยรักษาแต่ใจอย่างเดียวแต่กายถูกอย่างอื่นเข้ามาครอบงำได้แต่ในกรณีที่เราจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยสิ่งอะไรที่มันแปลกปลอมอยู่ในรูปตัวเราเนี่ยจะออกหมดเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีพลังทั้งกายทั้งใจมันเป็นคนละสมาธิทีนี้เราทำไปสิ่งต่างๆที่อะไรที่มันอยู่ในตัวเราไม่ทราบเหมือนกัน
ถ้าเราทำแล้วมันจะดิ้นไปโน่นดิ้นนี่หรือมีอาการให้เห็นเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หลุดลงไปหมดเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้มีไม่มีอะไรในตัวเราเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเป็นอย่างนั้นได้นะก็ให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็มีสายต่อไปนะครับจากสุพรรณบุรีโยมช่วยเจริญสุขโยมนมัสการทั้งสองรูปเจ้าค่ะง่าเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาโยมปฏิบัติทำไมโยมปวดขาปวดขามากทีนี้มันก็ร้อนด้วยแล้วมันก็คันร้อนแล้วโยมทนไม่ไหวโยมต้องลุกออกจากสมาธิอะค่ะคือมันเราทำเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในคือถามว่าเป็นเพราะสมาธิไหมมันไม่ได้เป็นเพราะสมาธิมันเป็นรายบุคคลมันเป็นตัวเฉพาะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละคนไปมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสูตรของการทำแล้วมันร้อนเนี่ยทุกคนทำก็ร้อนหมดแหละแต่ทีนี้คนอื่นเขาไม่ร้อนแสดงว่าเรามีอะไรอยู่ทางในทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสู้โดยการทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนแล้วเหงื่อออกด้วยอะคะพระอาจารย์มันร้อนแล้วมันทำให้หายใจไม่ออกด้วยอะค่ะเอาอย่างนี้ไหมเราเปลี่ยนเดินเอาเราเปลี่ยนอิริยาบถอื่นถ้าเกิดว่าเป็นเดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นเวลาทำเป็นทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นที่จิตใจของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าการนั่งของเราอาจจะเป็นเพราะการนั่งอย่างเงี้ยเราต้องเช็คเป็นอย่างๆไปค่ะลองเดินดูสิแล้วก็พยายามที่จะให้อยากจะให้พิจารณาตัวมากกว่าอยากจะให้มันก็พิจารณาตัวเองค่ะนั่นแหละเราอยากจะให้พิจารณาตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ไม่อยากให้จิตนิ่งเฉยๆถ้าการพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินแล้วเนี่ยโยมหนักทางเดินถ้านั่งมันร้อนเนี่ยปรากฏว่าเราเดินเนี่ยไม่ร้อนเราก็เดินออกให้มากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินก็ยังร้อนอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกปลอมอยู่ด้านในเราถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทนเอาร้อนก็ร้อนไปแต่เดินเนี่ยพอจะทนได้แต่ถ้านั่งเนี่ยมันก็ทนยากนะนั่งมันทับไปหมดอะลองเดินให้มากแล้วกันลองดูค่ะเนาะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันค่ะกับนมัสการทั้งสองลูกเจ้าค่ะสาธุนะ คือการทำความดีเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่ามันเป็นขันธมารมันเป็นมัจจุมารมันเป็นขันธมารมันเป็นอาภิสังขารมารมันเป็นเทพบุตรมารหรือเป็นกรรมของเราที่ไม่ดีเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยเขาจะขวางการทำดีของเราเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องทำฝ่ายต่ำที่จะขวางเราเนี่ยไม่ให้เราทำความดีขึ้นมาถ้าเขาทำความดีมากเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะหนีเขาได้อย่างนั้นเหมือนกับว่าเขาขวางมันมีหมดเลยเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่นักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีการว่าหนึ่งเราต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเราหลายๆอย่างที่ดูว่าลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ดูลองอย่างนั้นดูถ้ามันไม่หายจริงๆเนี่ยงานขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือสู้ก็คือว่าร้อนเป็นร้อนเป็นไงเป็นกันทำไปคือการร้อนเนี่ยมันเป็นการที่ว่าห้ามเราไม่ให้ทำนั่นเองถ้าเราทำยิ่งทำก็ยิ่งร้อนยิ่งทำก็ยิ่งคันยิ่งดิ้นอะไรพวกนี้คือเขาจะห้ามการที่เขาห้ามเราทำเนี่ยพอทำแล้วเขาร้อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำไปจริงๆแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เขาถึงทำอาการอย่างนั้นออกมาเราก็ต้องสู้ไปจนกว่าเขาหลุดออกไปนั่นเองมันจะเย็นก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากมินบุรีนะครับโยมละครเจริญตุกโยมนี่นมัสการพระไอ้คุณเจ้าสองพระองค์นะคะเจริญพรเจริญพรอยากจะไอ้เรียนถามไปพระอาจารย์จะว่าไอ้เราแผ่เมตตายังไงเราถึงจะรู้ว่าเขาได้รับบุญเนี่ยก็เพราะว่าถ้าฉันแผ่เมตตาไปเขาไม่ได้รับบุญฉันก็เลยบาปเยอะไปก็มันหนักบุญหน่อยแล้วค่ะเขาบอกน้ำแผ่ไปไม่ไปเลยเขาจะทำตัวเองอายุสั้นเขาบอกฉันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแผ่ไปเขาได้รับไม่ได้รับคือเราไม่มีญาณอย่างรู้โยมเราไม่มีญาณรู้เราก็รู้ไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือรู้ไม่รู้ก็ต้องแผ่ไปเพื่อเป็นนิสัยเพื่อเป็นปัจจัยของเราให้เราเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาขึ้นไปเท่านั้นเองแต่นี้เราเนี่ยจะรู้ก็รู้ด้วยตัวเราคนอื่นจะรู้ตามไม่ได้ว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับฉะนั้นเรากับเขาเนี่ยถึงจะรู้กัน
ต่เขาเองก็สื่อสารเราไม่ได้เราก็สื่อสารเขาไม่ได้ฉะนั้นเราก็แผ่ไปก่อนแต่ว่าการที่แผ่เมตตาเนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนกับว่าเราจะให้เงินคนอื่นเราก็คิดว่าแล้วตัวเงินนั้นเรามีไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าบอกว่าจะให้เงินคนอื่นแต่ตัวเงินเราไม่มีเนี่ยมันก็เป็นการให้ปากเปล่าเหมือนกับว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเราจะแผ่เมตตาให้คนอื่นสิ่งอื่นที่เล่นลับเนี่ยแต่เมตตาเรายังไม่มีเลยนะมันเป็นการแผ่ปากปากเปล่าฉะนั้นตัวผลิตผลของการที่จะแผ่ให้อื่นสิ่งอื่นนี่มีเมตตามีบุญกุศลที่เราไปเนี่ยตอนอื่นก็คือเราผลิตความเมตตาขึ้นเกิดขึ้นในใจเราก่อนเหมือนกับเราต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าก่อนแล้วค่อยคิดอ่านที่จะให้คนอื่นแบบนั้นเลยฉะนั้นเมตตาตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคำพูดเฉยๆมันเป็นเรื่องของการกลั่นกรองออกมาจากจิตใจถามว่าเมตตาในผลิตผลได้ยังไงก็ต้องมีการอบรมอบรมขึ้นมาก็คืออบรมสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้ตัวในเราเนี่ยเกิดเมตตาขึ้นแบบมากขึ้นแล้วเมื่อเมตตานี้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีเมตตาคนอื่นขึ้นมาความเมตตานั้นมันเป็นไม่ใช่ปากเปล่ามันเป็นการ มีเมตตาในใจเราจริงๆเราถึงจะแผ่ไปแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยมันก็มีเหตุปัจจัยว่าเราแผ่ให้เขาเนี่ยเรามีหรือยังเรามีน้อยมีมากแค่ไหนบางครั้งมันน้อยจนหายไปในกระลมก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องฝึกไว้เหมือนกันถึงมีไม่มีก็ผัดแผ่ไปแต่เราจะแผ่แบบลักษณะการไม่อบรมด้านกรรมฐานเลยเนี่ยมันก็เป็นมรรคเมตตาปากเปล่าไปมันเหมือนกับว่าแค่เป็นกริยาหรือเป็นพิธีกรรมไปมันตัวเมตตาจริงๆมันไม่ได้มีมันอันนี้ก็สำคัญนะก็ต้องดูที่เราด้วยเนาะก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะเขาตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะมีใครมีอะไรก็โทรมาได้นะแล้วก็ขอจะพูดถึงว่า ถ้ามีก็ถามมากันแล้วกันก็จะพูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติก็อย่างที่เรียนได้ให้ทราบว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยทั้งหมดมันก็จะมีการเข้าใจค่อยเขวหรือการเข้าใจที่ยังสับสนวุ่นวายมากมายที่เรายังไม่เข้าใจในระบบว่าการฝึกหัดนั้นแท้จริงคืออะไรแล้วก็มีเขาเรียกว่ารวบรวมสรุปความว่าการทำอย่างไรกันแน่เพื่อมีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมไพวันเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะโยมดูรายการพระอาจารย์ทุกวันละค่ะคือวันนี้โยมอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์สักข้อหนึ่งคือการปฏิบัติบุญปฏิบัติธรรมทางจิตพิจารณาภายนอกภายในกายถ้าเราไม่ได้บวชชีหรือไม่ได้บวชพระฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกไปนานๆทำไปนานๆแล้วมีสิทธิ์จะหลุดพ้นได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่ได้บวชเลยแล้วการหลุดพ้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเราหลุดพ้นแล้วคืออยากจะทราบรายละเอียดขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ แค่นี้เจ้าค่ะจะดูทางทีวีขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรจ้าถามว่าเราทำคารวาสเนี่ยมีการหลุดพ้นได้ไหมมีแน่มีได้ไม่ใช่ไม่มีเพราะประตูนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ปิดไว้สำหรับคารวาสแต่คารวาสเนี่ยต่างหากที่ไปในเดินทางไปสู่ประตูนั้นน่ะเขาเรียกว่าไปด้วยความยากลำบากเขาเรียกว่ามีพันธนาการมีการผูกมัดได้หลายๆอย่างเช่นการงานการเป็นอยู่ต่างๆที่ทำให้เวลาเราไม่พอแต่สมมติว่าเขาทำพอได้เขาก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่ว่าแค่ศีล5นี่เองก็สามารถที่จะเป็นพระพ้นทุกข์ได้คือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเขาเรียกว่านิพพติงยันติศีล5เนี่ยไม่ต้องว่าศีล8ศีลอะไรกระทั่งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้แน่นอนแต่ทีนี้มาถามว่าเมื่อเราบรรลุธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองดิเหมือนเราทานข้าวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราอิ่มเราต้องรู้สิเหมือนเราเป็นคนไข้เนี่ยรู้ยังไงว่าเราหายป่วยหายไข้ต้องรู้สิ
ต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราบรรลุแล้วค่อยคิดอ่านว่าจะบวชดีไม่บวชดีตรงนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะก็คงอีกไกลนะนะผมคงตอบแค่นี้ก่อนเนาะครับก็มีตายมาจากจังหวัดตรบุรีนะครับโยมสุรพลอาเจริญสุขโยมการท่านพระคุณเจ้าครับจะเริ่มก่อนเพื่อคนจากแก่งคอยเป็นผู้พิการทางด้านสายตาครับผมเพราะว่าสัญญาณชัดเจนดีครับผมอ๋อสัญญาณชัดเจนทีนี้ผมอยากจะถามว่าผมเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยครับผมแล้วก็เป็นผมใส่บาตรทุกวันพระทีนี้ก่อนคือใส่บาตรทุกวันทีนี้ก่อนจะใส่บาตรเนี่ยเราจะต้องกล่าวคำถวายพระทหารก่อนไหมก่อนจะใส่บาตรเนี่ยคือกล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้เพราะว่าเจตนาที่เราจะใส่นั้นมันก็สำเร็จด้วยเจตนาแล้วมันเป็นพิธีกรรมไม่ถึงว่าใส่บาตรที่หน้าบ้านนะใช่ใช่กล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้อ๋อไม่ถึงกล่าวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงเวลาในวัดเนี่ยเราก็มีพิธีซะหน่อยเหมือนกับว่ามันเป็นรูปแบบหน่อยแต่ถ้าบิณฑบาตในส่วนมากเขาจะไม่กล่าวไอ้ผมที่เป็นอย่างว่าถ้าเกิดไอ้เรื่องการธรรมทานศีลเนี่ยไอ้นี่เขาจำกัดนะว่าทางหลักศาสนาเขามีข้อห้ามไหมฮะอย่างว่าผู้พิการหรือว่าเด็กก็สามารถที่จะเป็นผู้นำได้ใช่ไหมครับก็ได้เราก็ตามความรู้ของเราก็แล้วกันผู้นำเพราะว่าคนที่มาอบรมเนี่ยก็ความรู้ก็ไม่มากนักแต่เราก็เป็นฐานะที่ว่าพอจะรู้ได้บ้างก็อบรมไปตามเท่าที่เรารู้ก็แล้วกันมันก็ได้สามารถที่จะกล่าวได้ได้ทั้งนั้นเนี่ยอ๋อครับตามนมัสการลาครับผมสุรพลจากแก่งคอยยุทธการสายตาครับสาธุสาธุก็คือว่าการที่เรามีความรู้เนี่ยก็สามารถจะถ่ายทอดคนอื่นได้ตามความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถของเราก็อยู่ในกรอบของคำสอนพุทธเจ้าก็แล้วกันฉะนั้นความรู้เหล่านี้ก็สามารถจะแบ่งปันกันได้เราเรียกว่าให้ทำให้ทานนั่นเองแล้วก็การให้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเราสอนผู้อื่นเราก็ต้องเรียนรู้ไปลึกๆไปเรื่อยๆความรู้เราเท่าไหร่ก็สอนไปเท่านั้นก่อนแล้วก็รู้ลึกกว่านั้นเราก็ต้องทำด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่รู้จริงๆอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยระหว่างที่ท่านยังไม่ตรัสรู้ท่านจะไม่สอนเลยอันนั้นหมายถึงว่าเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็พอสอนได้อยู่แต่ท่านเนี่ยท่านเป็นศาสดาที่ท่านจะต้องมีความหมดจดทุกอย่างก่อนแม้ปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านหนีไปท่านก็ยังไม่ได้สอนอะไรเลยแต่เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ตามไปหาปัญจวัคคีย์แล้วก็ถือว่าความรู้ของท่านสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสดาที่จะต้องมีความเป็นอย่างนั้นทีนี้เราเนี่ยจะให้บรรลุก่อนมันก็คงอีกไกลนะแต่ว่าเราก็รู้พื้นฐานก็สอนพื้นฐานพอได้อยู่นะส่วนความรู้ลึกกว่านั้นที่เราไม่รู้ก็ให้ฝากให้ครูบาอาจารย์อีกทีนึงก็ขอกล่าวถึงว่าในการทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอย่างสองอย่างอย่างที่เคยบอกว่า1คือความสงบ2คือการรู้แจ้งมีอยู่2 อย่างเท่านั้นเองสงบกับการรู้แจ้งท่านี้ว่าเราจะมาศึกษาตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ทั้งสองเพราะเอิญมีสายเข้ามาก็มีสายมาจากจังหวัดน่านนะครับโยมนุชเจริญตุกโยมค่ะการนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะถามว่าโยมแต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตรถามว่าไม่มีกรรมมีเวรกับใครหรือเปล่าหรือว่าบาปหรือบุญคะเดี๋ยวโยมจะฟังในทีวีค่ะแล้วเวลาชรามาจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงถ้าอยู่2คนถ้าไม่มีลูกเนี่ยค่ะค่ะคือการที่เราไม่มีบุตรเนี่ยเราไม่ได้สร้างกรรมร่วมกับเขานะเราสร้างกรรมเป็นกุศลกรรมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกุศลกรรมนาทีนี้เราไม่มีบุตรมาเนี่ยเราไม่ได้ทำกรรมร่วมกับใครมานาชาตินี้เราอาจจะเป็นหมันยังไม่เป็นบุตรถ้าแก่ชราเนี่ยพระเจ้าท่านก็กล่าวไว้แล้วเนี่ยบ่อยพึ่งตัวเองพึ่งไอ้นี่ธรรมะคือความสงบพึ่งวิปัสสนาตัวปัญญาคือตัดลมต่างๆที่พระอาจารย์ที่เขาถามพระอาจารย์จรัญเนี่ยนาพึ่งตัวเนี้ยพึ่งกายของตัวเองพึ่งจิตของตัวเองนานี่พึ่งของเราพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งไม่ได้เราไม่ใช่เรามีความสุขได้หรอกเมื่อชรามาแล้วก็ต้องอาศัยธรรมะของพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งนะในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะละความเหงาปฏิบัติธรรมให้เรามีตัวรู้เราจะหาทางไปหามรรคมีองค์8ทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานหาทางไปทางนั้นนะอันนี้คือเป็นที่พึ่งของเราเราต้องปฏิบัติตัวนี้
แต่เรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าบางคนอย่างอาจจะโยมเป็นหมันหรือสามีเป็นหมันต่างกรรมแล้วมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเลยไม่มีผูกพันกรรมพันธุนะไม่มีกรรมพันธุ์ที่จะเกิดมาสืบเนื่องตระกูลนะอันนี้ก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งนะเราไม่ต้องไปตกใจเราเป็นกรรมในอดีตชาติอย่างเราจะมีลูกไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรไม่มีลูกเราก็มีเมตตากับลูกหลานในพวกหลานต่างๆนี่ได้เหมือนกันแต่ชราแล้วบอกว่าเราจะไปพึ่งลูกหรือเราจะไปหวังเลยต้องพึ่งตัวเองพระเจ้าบอกให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะโยมนะพึ่งธรรมะของพระเจ้าปฏิบัติตามธรรมะนั่นแหละคือทางไปสู่ตุคตินั่นคือปั้นปลายชีวิตของเราแก่ชราต้องตรงนี้เป็นที่พึ่งนี่มันอาจารย์เสริมก็คนมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกคนไม่มีก็ทุกข์เพราะไม่มีนะก็ทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ธรรมะเป็นของดีนะของดีก็เราก็เอาธรรมะก็แล้วกันธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ว่าถึงใครจะมีลูกไม่มีลูกเนี่ยก็ต้องมีธรรมะนะเพราะธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาแล้วก็เป็นเครื่องที่เรายอมรับในสภาพว่าเกิดมาทั้งหมดจะมีความทุกข์ทั้งหมดมีความทุกข์ทุกอย่างทุกเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ว่าอย่างที่เคยบอกว่ากรรมฐานมี2 อย่างก็คือ1สงบนะเราสงบได้เราทำความสงบได้ก็จริงแต่กิเลสมันไม่ได้หมดเพราะความสงบนั้นน่ะมันเป็นเพียงแต่ว่าเป็นการหลบเข้าไปพักเท่านั้นเองนะหลบกิเลสหลบอารมณ์ไปพักแต่ทีนี้เราหลบอย่างนี้ตัวอยู่ตลอดเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกทีนี้ทำสมาธิไปก็อยู่แค่นั้นมันก็ตันในที่สุดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนออกมาก็เหมือนคนเดิมดีไม่ดีสมาธิเราก็เสื่อมฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนว่าสงบยังไม่พอแต่เราก็ต้องเรียนรู้สองก็คือการรู้แจ้งการรู้แจ้งนี่เป็นการที่ว่าเราไม่ได้หนีกิเลสเราต่อสู้หรือหันหน้าเข้าหากิเลสแล้วก็ศึกษาค้นคว้าว่ากิเลสทั้งหมดนั้นเกิดจากอะไรนะเกิดจากการยินดีในตัวเรานี่เองฉะนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยพิจารณาว่าเรายินดีตรงไหนอันนี้เป็นตัววิปัสสนานะอย่างที่ว่าสมถะวิปัสสนานิ่งก็คือสมถะนั่นเองการพิจารณาตัวก็คือวิปัสสนานะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดภูเก็ตโยมรักเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะมีอยู่วันนึงที่ปฏิบัติธรรมตอนเย็นนะคะก็กำลังจะรอว่าจะนั่งสมาธิเพลินว่าวันนั้นกลับมาจากที่ทำงานแล้วสวดมนต์ไม่ทันนะคะก็กะว่าจะเดี๋ยวนั่งสมาธิเลยเสร็จแล้วก็เลยหลับไปทางง่วงเหนื่อยจากใจที่ทำงานก็เลยหลับแล้วตื่นขึ้นมาได้ยินที่พระคุณเจ้าบอกว่าถ้าสมมติเราถือศีล8ใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าขึ้นมาน่ะศีลก็หลุดแล้วโอเคศีลโบสถเนี่ยเขาเรียกว่ามีอายุความว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลาศีลก็จะหมดอายุไปเองเนี่ยถ้าเราสมาทานศีลโบสถเขาเรียกวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่เหมือนศีล8ก็ศีล8ข้อเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอายุความต่างกันไปมันก็เลยว่าอย่างนั้นศีลโบสถก็อายุความวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าศีล8ก็ไม่มีอายุไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็8ข้อเหมือนกันต่างกันตรงที่อายุของการเวลาคือยังไงนะคะไม่เข้าใจค่ะสมมติว่าเอาตอนเย็นเนี่ยเราสมาทานศีลใช่ไหมค่ะศีลโบสถ ขอเราเนี่ยสมาทานศีลโบสถแล้วก็สมาทานไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพรุ่งนี้เช้าก็หมดแล้วศีลหมดอายุไงค่ะพรุ่งนี้ก็กลายเป็นศีล5เองโดยที่ไม่ต้องลาเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องลาแต่ศีลก็เป็นศีล5ไปเองเนี่ยแล้วมีที่นั่งสมาธินะเจ้าค่ะนั่งสมาธิไม่ยังไม่อ่านเท่าไหร่ค่ะแล้วมีอาการว่าบนหัวเรานะคะขนลุกชนิดแต่ว่าเรารู้เลยว่าเหมือนมีตัวอะไรเดินอยู่บนหัวเราเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้คืออะไรเจ้าคะคือเราก็กลัวที่ขนลุกกันกลัวว่าอะไรเดินก็ขนลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้กลัวนะคะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราก็เกรงๆว่ามันมีอะไรอยู่อาจจะเป็นลักษณะคนลุกเพราะสิ่งที่เดินก็ได้มันเหมือนว่าเรามีอะไรมาอยู่รอบๆตัวเราหรือเปล่า
มันก็ตอนนั้นตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ว่าสังเกตดูว่าที่สุดท้ายนะคะที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าเอ๊ะเรานั่งสมาธิไปสักพักนึงแล้วมีเหมือนว่าขนหัวลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เดินเหมือนว่ามีอะไรเดินไปเดินมารอบหัวเราก็คือเราก็จะดูนะคะเขาเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไปทางไหนอะไรเหมือนเวลาที่เราเอามือออกไปแล้วก็เราหลับตาแต่ว่าดูมือนะคะที่ว่ามือเข้ามือออกที่หลวงพ่อสอนเจ้าค่ะก็จะคล้ายๆประมาณนั้นนะเจ้าค่ะคือบางครั้งก็มันเป็นเซนส์นะบางครั้งก็เป็นเซนส์ว่าเราสัมผัสสิ่งเร้นลับอะไรเนี่ยขนเราจะลุกบางครั้งเราไม่ได้นั่งนะไปเฉยเนี่ยบางครั้งไปสัมผัสแล้วก็จะสู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการสัมผัสของจิตเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีเซนส์อันนั้นก็เป็นได้เหมือนกันเป็นได้แต่เราก็รับรู้ไว้สิรับรู้ไว้มันเป็นการตอบสนองระหว่างเหมือนกับว่ามีสิ่งอะไรกับจิตเราเนี่ยมันสื่อสารกันอยู่เหมือนกับว่ามันสัมผัสกันนะก็จะมีทำให้ขนเราลุกได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของปกติขนทำสมาธิก็จะเป็นแบบนั้นเยอะเลยเป็นเยอะอันนี้เป็นได้เป็นได้บางครั้งแม่คนนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวกล้าหรือไม่กล้ามันเป็นของมันเองก็บางครั้งก็ไม่ได้กลัวแต่ก็ลุกมันเหมือนกับว่าสัมผัสสิ่งที่เร้นลับด้วยการออกมันรู้สึกว่าขนลุกนั่นเองเป็นได้โยมเป็นได้ก็ไม่มีอะไรโยมค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะนั่งสมาธินี้เมื่อก่อนจะง่วงมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ง่วงแล้วเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่านั้นมันคือเป็นนิวรณ์นะคะก็เลยพยายามฝืนตัวเองว่าตอนที่มันง่วงจัดๆนี่ไม่เอาแล้วไม่ตามไปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งได้นั่งได้แต่ว่าช่วงที่จะถึงชั่วโมงค่ะจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวมันเจ็บมากเจ็บแบบว่าจะทนไม่ไหวนะคะก็ธรรมดาก็มีการเจ็บปวดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นั่งสมาธิเรากดทับเนี่ยแต่ว่าเราจะทนหรือไม่เท่านั้นเองทนก็ทนไปไม่ทนก็เราก็ต้องเลิกอย่างนั้นขยับตัวได้ใช่ไหมคะคือได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เราที่เจตนาคือจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เราจะเจตนาอะไรเช่นว่าเราเจตนาว่าไม่ไหวจริงๆขอขยับสักหน่อยเถอะเพราะว่าใจมันกระสับกระส่ายก็ขยับแต่ว่าเจตนาว่าเราจะไม่ขยับนะถ้าเกิดว่าความตายเรามาเนี่ยเจ็บมากกว่านี้เราต้องสู้นะเราจะต้องเรียนรู้สิ่งพวกนี้นะคนนั้นก็ทนมันอยู่ที่ตั้งความหวังไว้ว่าเราจะทำแบบไหนตั้งความในใจว่าเราทำแบบไหนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการที่ว่าให้จิตเราเป็นสมาธินี่เราก็ต้องตรงนั้นต่างหากที่เป็นตัวเป้าหมายใหญ่ค่ะก็คือเราต้องทำยังไงจะพักฉะนั้นอ่ะตอนช่วงที่ว่าคนจะทนไม่ไหวแล้วก็คนบางคนเขาก็ทนอ่ะทนไหวไม่ไหวก็ต้องทนคิดเป็นอย่างนั้นเลยว่าทนค่ะคือทนแต่ว่าคืออยากจะรู้ว่าใจเราจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆจะทนให้ถึงชั่วโมงนะจ๊ะค่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลไงบุคคลเราขยับแล้วก็เป็นบุคคลที่ว่าต้องการขยับถ้าบุคคลไหนไม่ต้องการขยับก็อยู่ที่เจตนาของเราแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีกติกาอะไรขอให้จิตเราเนี่ยรวมเป็นสมาธิได้ก็เราก็พอใจแล้วอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้จิตเราจะรวมนะยิ่งเจ็บเท่าไหร่มันก็ไม่รวมมันยิ่งกระสับกระส่ายใจเราจะทำไงดีก็ขยับได้นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราแต่บางคนบอกว่าไม่รวมก็ช่างเถอะเราจะทนไปทนจนมันรวมได้ก็มีเขาเรียกว่าข้ามเวทนาเขาที่เขาว่ากันอันนี้อยู่ที่เจตนาเจ้าของหมดเพราะการฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตเรานิ่งเท่านั้นเองอาจจะนิ่งรับแบบไหนหรือว่าบางคนก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะกำลังนั่งใหม่มันก็ไม่นิ่งแล้วยิ่งเจ็บปวดก็ไม่นิ่งใหญ่แล้วตอนที่ไม่เจ็บปวดก็ไม่นิ่งอยู่แล้วมันก็เลยมันเป็นไปแล้วแต่ละคนที่จะฝึกได้ค่ะก็คือเป็นบางครั้งนะจ๊ะค่ะบางครั้งก็เฉยๆคือเฉยมากมันคิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าบางครั้งนะคะเฉยมากแต่ว่าบางครั้งมันเจ็บแต่ที่ว่านะคะพอจะถึงชั่วโมงแล้วก็มีปัญหาจ๊ะค่ะก็เรียนถามนั่นเป็นการเรียนรู้หมดเลยโยมพวกนี้มันเป็นการเรียนรู้บางคนเขาเจ็บจนไม่เจ็บมันชาไปเลยชาไปถึงท่อนขานี่ชาหมดบางครั้งยังไม่พอชามาถึงครึ่งเอวบางครั้งถึงอกเลยนะชาไปหมดไม่รู้สึกเอามือไปจับไปต้องนี่มันก็หนาไปหมดเลยเขาทนขนาดนั้นก็มีก็เหลือแต่คนที่เจตนาอาตมาว่ามันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่มีหรอกมันอยู่ที่ว่าเจ้าของจะเจตนาอย่างไรนะเจตนาอย่างไรกราบนมัสการนะเจ้าค่ะก็หลายคนก็ตั้งเป้าหมายต่างกันไปอย่างเงี้ย
แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมารวมตรงที่ว่าทำยังไงจิตเราจะเป็นสมาธิแล้วก็อย่างที่บอกว่าสมาธินี้ก็มีสองแบบอ๋อมีคำถามก็มีนะครับถามมาจากทางบ้านนะครับจากคุณปริชาติพิษณุโลกนะครับเขาเขียนมาว่าเวลานั่งสมาธินานๆมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเลยเป็นเพราะเหตุใดคะก็ธรรมดาไงธรรมดาว่าสมาธิเวลาเกิดก็เป็นอย่างนั้นเป็นทุกคนกายก็จะหายไปก็เหลือแต่จิตซึ่งเป็นอาการของสมาธินั่นแหละอาการของสมาธิก็จะหายไปหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเวลาจิตเขาถอนตัวมันก็มีขึ้นมาอีกเท่านั้นเองเป็นว่ามันเป็นอาการก็แล้วกันอาการของสมาธิที่เราเกิดขึ้นมานั่นเองนะฉบับที่สองนะครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับเขียนมาว่าเพื่อนของหนูป่วยเป็นโรคเอดส์ทรมานมานานเขาสั่งให้ญาติเอายาฆ่าแมลงมาสมกับนมให้กินญาติก็ทำตามก่อนตายเขาสั่งเสียคนในครอบครัวได้อยากจะทราบว่าเพื่อนและญาติคนที่ผสมยาให้คนตายแล้วท่านจะบาปไหมมันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวก็ต้องวิงวอนแต่คนทำก็ทำมันก็ร่วมกันนั่นนะจะพูดไปแล้วนั่นนะคนทำแต่ว่าเจ้าตัวก็วิงวอนให้ทำแต่ว่าคนทำก็ทำตามนั้นมันเหมือนกับว่าความจริงแล้วเนี่ยศีลข้อห้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าข้ามห้าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าฆ่าด้วยภาวะใดก็แล้วแต่มันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีการทำลายแต่ว่าเจ้าตัวจะยินยอมก็ตามไม่ยินยอมก็ตามก็เป็นการฆ่ามันก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการสมยอมกันนะมันคือว่าคงจะทรมานทุกข์มากนั่นเองก็ไม่ค่อยดีโยมไม่ค่อยดีเพราะว่าการฆ่าในลักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นคือการเจตนานั่นเองนะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยินยอมอย่างนี้เป็นต้นมีฉบับที่ตามนะครับจากคุณธนนันท์นครราชนะก็เขียนมาว่าเราไม่ได้ใส่บาตรช่วงเช้าแต่เก็บเงินใส่ขันไว้พอวันพระก็นำไปบริจาคที่วัดเป็นค่าน้ำค่าไฟจะได้บุญเหมือนกับการที่จะได้บุญกันใหม่คะก็เดี๋ยวว่าท่านตอบก็ได้คือเราจะตอนเช้าไม่ใส่เรารวมเหมือนเราก็ใส่ทุกเช้าทุกวันแต่อาทิตย์หนึ่งเราก็ไปทำบุญคือวันพระนะ8ค่ำ15ค่ำเราก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันเพราะว่าเราทำบุญนี่เจตนาจะเราเก็บไว้แต่ไปเสียค่าน้ำค่าไฟอ้าวก็มีสายมาจากโคราชนะโยมโจอาเจริญเพราะเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรครับคือผมอยากทราบบ้างพ่อขาวแม่ขาววันพระจะไปถืออุโบสถศีลนะครับแล้วเสร็จแล้วก็พอไปรับศีลอุโบสถศีลแล้วกลับมาปฏิบัติอยู่ที่บ้านทั้งคืนและตอนเช้าไปลาศีลอย่างนี้จะถือว่าได้รับอุโบสถศีลไหมครับคือการอุโบสถศีลเนี่ยพระอาจารย์จรัญท่านก็พูดไปบอกว่าได้แก่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็หมดแต่อัตภาพมันเลยแต่ในการก็รับศีลอุโบสถแล้วเนี่ยเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเรารักษาได้ไหม8ข้อนะสถานที่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าถ้าเรารักษาไป8ข้อได้ก็ไม่เป็นไรนะเว้นจากการกระทำไม่กินข้าวเย็นไม่ดูละครไม่แต่งตัวไม่นอนร่วมกับสามีภรรยาแล้วก็นอนที่เสื่อไม่นอนที่มีที่นอนสูงมีสำลีมีอะไรเนี่ยเรานอนกับเสื่อไม่ดูละครไม่อะไรข้าวเย็นเราก็ไม่กินเราไม่สงสิงกับใครอย่างนั้นอันนั้นเราตาเราตาได้แล้วเช้ามันก็อรุ่งอรุณมันก็หมดแล้วนะหมดอายุอุโบสถแต่ถ้าบอกว่าเรารักษาศีล8นี่เราแบบว่ารักษาศีล8เนี่ยเรารับละศีล8แล้วเรากลับไปบ้านเนี่ยมีความจะเป็นจะไปเคลียร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องเราต้องลาศีล8นี่ต้องลานะเพราะเราไม่มีกำหนดวันว่าเราจะบวชกี่วันเราต้องลาแต่โบสถ์ก็บอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเมื่อหมดคืนนั้นแล้วรุ่งอรุณแล้วก็หมดนะนี่แสดงว่าโบสถ์เนี่ยแสดงว่ามันหมดตามอายุขัยของเขานะจ้าเหมือนอาจารย์คุยมีคำถามไม่มีหมดก็ถามได้ในช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ถ้ามายังไม่ถามก็จะพูดถึงว่าสมาธิเนี่ยมีสองอย่างก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งก็คือทำความสงบส
2ก็คือการรู้แจ้งซึ่งถ้าเราไม่สงบอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้แจ้งเนี่ยกิเลสมันละไม่ได้กิเลสมันก็มีเท่าเดิมการสงบนั้นไม่ใช่การฆ่ากิเลสแต่เป็นการหลบลี้หนีกิเลสเหมือนกับเราหนียุงเข้ามุ้งแบบนั้นทีนี้ว่าเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยก็เจอยุงเหมือนกันเจออารมณ์เหมือนเดิมที่เรามีอยู่ก็ทำไปก็อยู่แค่นั้นเนี่ยอยู่แค่นั้นมันก็ไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่ายังสงบเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยสงบเลยก็พอได้ว่าได้พักจิตบ้างทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนว่าเราอยากจะให้จิตเราสงบหมดเลยมีทางเดียวก็คือว่าเราต้องรู้แจ้งก็หมายถึงว่าสงบทั้งเข้าสมาธิก็สงบออกมาสมาธิก็สงบนั้นเราต้องรู้แจ้งก็รู้แจ้งก็คือว่ารู้แจ้งตัวเรานี่เองเพราะตัวเราทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้มาเห็นตั้งแต่พระบวชใหม่มาก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เอาจิตไว้ตรงนี้ไม่ให้จิตไปไว้ที่อื่นเพื่อให้เห็นเราขึ้นมาให้ได้โดยการอบรมซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆไปเรื่อยๆโดยการพิจารณาหาอุบายมาหว่านล้อมพิจารณาตัวเราให้เห็นให้ได้เมื่อเราเห็นขึ้นมาก็รักษาความเห็นไว้เรื่อยๆจนกว่าเราจะแก่กล้าจนกว่าการเห็นนั้นแจ้งไปหมดเลยเมื่อเห็นแจ้งเราก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งนะรู้แจ้งก็คือตาในมันเห็นตัวเองชัดหมดเลยชัดยิ่งกว่าตานอกอีกนะถ้ามันชัดจริงๆแล้วเนี่ยชัดมากแล้วก็ความชัดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หายไปไหนคือชัดตั้งแต่วันที่ได้จนวันถึงวันตายเลยมันจะชัดอยู่อย่างนั้นสว่างอยู่อย่างนั้นจิตมันจะสงบมากแล้วเมื่อเราเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดนั่นหมายถึงการคลายกิเลสก็เกิดมากเท่านั้นการเบื่อตัวเองนั่นเป็นการวัดของการกิเลสที่เราละออกไปเบื่อมากก็ละมากเบื่อน้อยก็ละน้อยไม่เบื่อก็ไม่ละเลยนั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยซึ่งธรรมชาติของตัวเองทุกคนเนี่ยมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอยู่แล้วแต่เราไปรักมันแล้วก็การที่เรารักมันเนี่ยเราทั้งที่เราก็ไม่เห็นเขาการปกปิดซ่อนเล้นในการที่ไม่เห็นแล้วก็รักเนี่ยมันเป็นการปกปิดไว้กับความลับที่ทางโลกเขาปกปิดเราอยู่ไม่ให้เห็นฉะนั้นลองหลับตาดูสิหลับตาก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยมองไม่เห็นเลยได้แต่รู้ว่าเรามีอยู่เท่านั้นเองรู้สึกตัวเรานั่งเราเดินเราอยู่แต่มันไม่เห็นทีนี้ความรู้กับความเห็นต่างกันเราต้องเห็นด้วยนะแต่ความรู้เรามีอยู่แล้วทุกคนต้องรู้แต่ความเห็นไม่มีแต่ความเห็นจะมีได้ก็คือการอบรมเมื่ออบรมไปอบรมไปอบรมเราก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมที่เราเคยได้ยินนั่นเนี่ยเขาว่าดวงตาเห็นธรรมก็หมายถึงว่าคนที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแต่เราเนี่ยตาของเรายังบอดอยู่แต่ตาเราบอดก็จริงแต่สามารถจะพัฒนาตาที่บอดเนี่ยเป็นดวงตาเห็นธรรมได้แล้วค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ว่าเรารักตัวเองตรงไหนล่ะรักมันสมองหรือรักหัวใจหรือรักตับไตไส้พุงหรือรักตรงไหนปรากฏว่าเราท่องเที่ยวเดินทางไปดูสรีระของเราทั้งหมดและความเห็นสรีระของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสักขีพยานให้เราเห็นว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลฉะนั้นการที่เรารักตัวเองนั้นเป็นถือว่าเป็นความผิดมากเป็นความผิดมากที่เรารักในสิ่งที่ไม่น่ารักเมื่อเป็นอย่างนั้นเราเคยรักร่างนี้มานานมาหลายชาติรักร่างเรายังไม่พอรักเขามาอีกรักเขาก็เพื่อเรานั่นเองรักลูกรักหลานรักบ้านรักช่องรักทุกอย่างในโลกความรักเหล่านี้เขาเรียกว่าฉันทราคะหรือเป็นตัวอุปทานทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยความรักเหล่านี้ก็เกิดการเป็นตรงข้ามก็คือเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีเท่าไหร่ก็คลายความยินดีในโลกได้เท่านั้นคลายความยินดีตัวเองได้เท่าไหร่ก็คลายทุกอย่างไปตามเท่านั้นแล้วก็คลายอารมณ์ออกไปเท่านั้นอารมณ์เราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจนในที่สุดอารมณ์ก็บางไปบางไปบางไปในที่สุดก็หมดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการหมดอารมณ์นั้นคือการนิ่งของจิตที่อย่างเขาเรียกว่าอย่างมโหฬารอย่างใหญ่หลวงที่เราไม่เคยมีมาก่อนสมาธิอย่างนี้จะไม่เสื่อมจะเป็นสมาธิที่มั่นคงถาวรเพราะการเหมือนกับว่าจิตนี้หยุดด้วยเพราะความเบื่อหน่ายแต่สมาธินั้นหยุดด้วยความที่บังคับไว้เท่านั้นเองไม่ได้เบื่อหน่ายอะไรเลย
ถึงเราจะเบื่อหน่ายอย่างอื่นจริงอยู่เบื่อหน่ายอารมณ์บ้างเบื่อหน่ายความคิดว่ามันวุ่นวายเหลือเกินเบื่อหน่ายอย่างนั้นเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายปลายเหตุแต่ไม่สามารถจะค้นหาต้นเหตุว่าต้นเหตุจริงๆในความเบื่อหน่ายจะแก้ไขอย่างไรนั้นไม่มีก็กลายเป็นเบื่อหน่ายไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรสักอย่างในการเบื่อหน่ายนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งในตัวเรานั่นคือมีผลแน่นอนนะเห็นแน่ เขาเรียกว่ามีผลแน่นอนทำให้เราเนี่ยเบื่อแล้วก็เกิดเบื่อโลกแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็เบื่อโลกแล้วก็คลายอารมณ์ของโลกออกเบื่อหญิงเบื่อชายความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นจิตก็หมดเชื้อหมดเชื้อก็หมายถึงว่าการเชื่อการไปของจิตนั้นมันหมดตรงเหมือนรถหมดน้ำมันเหมือนตะเกียงเนี่ยหมดเชื้อเพลิงนะน้ำมันตะเกียงไม่มีน้ำมันมันหมดแล้วเนี่ยไฟก็ดับอันนี้ก็เหมือนกันเชื้อของการไปของจิตนี่มันหมดเลยดับจิตดับจิตหยุดนั่นเองเขาเรียกว่าจิตดับแต่จิตมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าดับมืดไปเลยไม่ใช่สว่างสวัยแต่การดับการไปนั่นเองกัดดับการไปการมาไม่ไปไม่มาอย่างนี้เป็นสมาธิที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งสมาธิแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเป็นสมาธิที่มีทุกการเวลาสมาธิอย่างนี้เป็นจิตที่มั่นคงมากแล้วก็การเห็นแจ้งตัวนี้กิเลสเราก็จะหมดไม่เหลือแล้วเมื่อไม่เหลือเนี่ยเราเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกสมาธิก็สงบไม่ได้เข้าเลยก็สงบมันสงบถาวรไปเลยมันเป็นเหมือนธรรมชาติอันหนึ่งเลยฉะนั้นจิตของเราจะอยู่ที่ไหนไม่มีในโลกเลยมีแต่อยู่ในหัวเท้าเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่รู้แจ้งฉะนั้นสมาธิรู้แจ้งทำครั้งเดียวแล้วไม่ต้องทำอีกเลยความสงบนั้นก็จะยืนพื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจำเป็นแท้ที่ว่าจะต้องมาดูสังขารร่างกายพุทธเจ้าเนี่ยพระบวชใหม่มาเนี่ยรีบบอกเลยให้อุปัชฌาย์จะบอกเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านหลังจากวันบวชแล้วไม่ต้องผ่านบวชวันนั้นบอกวันนั้นเลยว่าให้ทำตรงนี้เจสาโลมานะขาทันตาตาโจถ้าพระองค์เนี่ยสำนึกได้เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านเคยได้รับหมดเลยท่านจะทำหรือไม่ท่านก็ต้องตรวจสอบดูว่าที่พระพุทธองค์ทรงให้เนี่ยไม่ได้ให้เลยจากวันบวชแม้แต่วันเดียวเลยให้วันนั้นให้ขณะนั้นเลยท่านในพิธีบวชเนี่ยจะต้องมีคำนี้อยู่เสมอแต่ว่าเราจะมองกันแค่ไหนอย่างไรนั้นก็ต้องคิดกันแหละฉะนั้นหลักคำสอนตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สอนเองในการที่ว่าจะสอนโดยพละการหรือโดยที่เราเข้าใจความจริงก็คือคำสอนพระเจ้าที่ฝากไว้ทุกคนที่จะต้องมองฉันใดก็เหมือนกันว่าญาติโยมทั้งหลายถึงแม้ว่าไม่เป็นพระภิกษุเนี่ยก็ทำกรรมฐานบทเดียวกันเพราะข้อสอบเดียวกันไม่ว่าพระไม่ว่าโยมคือข้อสอบเดียวกันแล้วก็นิพพานเดียวกันฉะนั้นหลักการทำนี้ก็คือไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าคฤหัสถ์อาจจะไม่ได้บวชก็จริงแต่คำสอนนั้นก็คือคำสอนเดียวกันกิเลสชนิดเดียวกันเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วทำให้จิตเราเกิดสงบระงับดับเย็นทำให้จิตเรามีความสงบมากมีแต่ความสุขความสงบจิตเราไม่ไปไม่มาเพราะเรามารู้แจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้โยมก็โทรมากันแล้วกันนะยังไม่มีสายนะก็เลยว่าพูดไปพลางก่อนนะแล้วก็มีอะไรก็โทรมากันแล้วกันก็จะเป็นช่วงให้ก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีทั้งสองสงบเนี่ยเราก็เคยลองหรือว่าลองสงบแล้วเนี่ยออกมาเอ้ยยังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมนี่แสดงว่ามันยังไม่พอเราก็ต้องมารู้แจ้งแต่เมื่อมารู้แจ้งแล้วเนี่ยสมมติว่าเรารู้แจ้งตัวเราชัดเจนหมดแล้วเนี่ย 100% แล้วจิตเราสว่างสวัยหมดแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งสมาธิที่บอกทำเบื้องต้นเราทำทดลองระดับหนึ่งพอก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำจริงจังเลยฉะนั้นเราก็ได้ทั้งสองความสงบเราก็ได้ยิ่งใหญ่การรู้แจ้งเราก็แจ้งที่สุดเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนานสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ขณะที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยสมาธิเราก็ต้องวางไว้ขณะที่เราเข้าสมาธิการพิจารณากายก็ต้องวางไว้เหมือนกันฉะนั้นเปรียบเหมือนว่า เราเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเรามีอาวุธสองอาวุธอาวุธก็คือ1ดาบ2ธนูถ้าเกิดว่าเราจะใช้ธนูเราก็เหน็บดาบไว้ก่อนเราจะใช้ดาบธนูก็เก็บไว้ก่อนแบบนั้นมันจะใช้ทีเดียว2อาวุธเนี่ยมือเราคงจะรับไม่ไหว
พราะว่ามือเราจะต้องใช้อาวุธชนิดเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นต้นนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากอุบลราชธานีนะครับโยมพัชรีมาเจริญสุขโยมกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือโยมปฏิบัตินะคะแล้วก็มีปัญหา2ข้อที่จะเรียนถามหลวงพ่อนะคะกลับเรียนถามดังนี้นะคะข้อที่1คือโยมสังเกตมา2วันพระแล้วที่เวลาจะนอนเนี่ยเผอิญบางทีโยมก็ไม่ได้กราบพระก่อนนอนพอนอนล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วเนี่ยหลับตาลงจะเห็นภาพคนก้มหน้ามามองคนที่ก้มหน้ามามองก็เปลี่ยนหมุนไปแบบเหมือนคนนึงมามอง2คน3คนเหมือนภาพจอหนังนะคะแล้วโยมก็กลัวแล้วก็แบบเหมือนก็มีคนมาสัมผัสตัวด้วยโยมกลัวก็เลยตั้งนะโม3จบแล้วก็สวดเจริญพระไตรสรณคมแล้วก็แผ่เมตตาอาการต่างๆก็หายไปโยมไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าจะป้องกันโดยการสวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่าอันนี้นะคะอันนี้คือโยมที่ตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าสิ่งนอกตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองจิตเราก็จะเหมือนเรดาร์เรดาร์ที่พร้อมที่จะรับสื่อสารอะไรก็ได้ถ้าจิตเรานิ่งลอยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะสัมผัสอะไรก็ได้ที่มาใกล้เรามันก็สัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยมันเราก็ต้องกลัวบ้างกล้าบ้างกลัวบ้างแล้วแต่อาการของเราอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการนอกเหนือนะโยมถ้าโยมเห็นตัวเองอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นตัวเองหลับอยู่เห็นตัวเองร่างกายอยู่เนี่ยตมาว่าโยมไม่สัมผัสโยมไปกำลังจะกำหนดนะคะหลวงพ่อพอยกกำหนดพอหลับตาจะกำหนดดูตัวเองเป็นอสุภะเหมือนที่ดูนะคะมันภาพมันก็มาริ้วมาเลยเป็นฉากๆมาเลยนะคะเราน้อมดูตัวมันก็หายเชื่อลองดูดิน้อมดูตัวมันก็หายเขาก็หายไปอยู่ที่ว่าเราจะเอาใจไปใส่อะไรใส่ในตัวเราภาพนั้นก็หายใส่ในภาพนั้นตัวเราก็หายเหมือนกันอะไรแบบนี้แหละมันเหมือนกับว่าเราใส่ใจอะไรสิ่งนั้นก็มีเพราะข้างนอกเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยมันประมาณไม่ได้นะข้างนอกเนี่ยที่จะมาบอกว่าข้างนอกเขาไม่ค่อยใส่ใจหรอกเขาใส่ใจตัวเรายังไงเขาตัดหมดแต่บ้านโยมอยู่ตรงสามแยกด้วยนั่นก็นั่นมันเยอะไปหมดอะโยมมันเยอะไปหมดอะข้างนอกในรอบตัวเรานี่มันมีหมดเลยวิญญาณมันมีหมดแล้วเราจะรับรู้เขาไหมไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะเราจะปล่อยจิตไปหาไหมเท่านั้นเองมันถ้าเราปล่อยจิตนิ่งๆลอยๆเนี่ยเดี๋ยวสัมผัสแน่สิ่งเหล่านี้มันก็เลยว่ามันเป็นสิ่งนอกตัวนะมันก็เลยทำให้เรานี่ไม่เข้าไปทางธรรมมันเหมือนกับมัวแวะข้างทางไปมากไปหน่อยต้องพิจารณาตัวเรานะกราบนมัสการรบกวนหน่อยนะคะคือว่าโยมปฏิบัติแล้วมีวันก่อนไม่ใช่เมื่อคืนนะคะวันก่อนโยมเห็นที่โครงเป็นกระดูกเลือดๆแต่ที่โครงมันโดนสับนะเจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยไปทำบุญให้วันนี้เมื่อคืนนี้โยมเห็นแบบมันเหมือนหลับๆตื่นๆนะเจ้าค่ะก็กำหนดอยู่ว่าให้ดูเป็นอสุภะเหมือนที่เขาผ่านิติเวชนะเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าเห็นเป็นรูปหัวใจมั่งอะไรไม่รู้เป็นชิ้นๆแต่ว่ามันสติไม่ดีนะเจ้าค่ะนอนอยู่แล้วก็กำหนดมาแล้วก็เป็นแบบนี้โยมทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะนั่นส่วนหรือว่าต้องเห็นตอนกำลังเดินส่วนมากมันจะเป็นนิมิตหมดเลยพวกนี้นะแต่ว่านิมิตมันก็ดีได้ถ้าเราเข้าใจก็น้อมนิมิตมาเป็นตัวเองก็มันก็ไม่หายในซี่โครงแล้วก็ครบอยู่มันเข้าความจริงว่าความจริงที่ปรากฏจริงๆนะว่ามันจะแหว่งจะวิ่นจะหายอะไรนะเขาหรือว่ามันเป็นนิมิตเลยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นลักษณะเหมือนภาพที่ปรากฏขึ้นมาแต่ความจริงเราก็ไม่ได้หายอะไรเนี่ยอันนั้นคือความจริงเขาเอาความจริงตรงนั้นเป็นมาตรฐานฉะนั้นจิตเราเนี่ยเราจะเอาร่างกายของเรามาตรฐานคือมันครบทุกอย่างอยู่แล้วอย่างนั้นแหละถ้ามันไม่ครบบ้างมันจะดำบ้างจะแดงบ้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะของนิมิตแต่ว่านิมิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีได้ถ้าเราเข้าใจมันก็มาผสมผสานกันผสมผสานกันไปมาเนี่ยได้มันเกิดอยู่แล้วนิมิตแต่ว่าเราจะหามาตรฐานคือเอาร่างจริงเป็นเกณฑ์เท่านั้นเองอย่างที่เขาบอกว่า
บางคนที่บอกว่าถอดเอาเนื้อไปกองบ้างเอานั่นไปกองส่วนมากเราก็ไม่ได้กองตรงไหนเนื้อหนังเราก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเรานึกเราเน่าเราเปื่อยเราก็นึกได้แต่ว่าเนื้อหนังเราก็นึกเนื้อหนังจริงๆของเรานี่แหละมันเหมือนกับว่าต้องอาศัยร่างจริงเป็นมาตรฐานแล้วกระทะร่างเหล่านั้นเป็นร่างประกอบอย่างเงี้ยมันเป็นประกอบเท่านั้นเองแต่มันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นิมิตเหล่านี้ก็มีได้ก็ทำให้เราได้เห็นร่างจริงได้ฉะนั้นมันเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความมาตรฐานไว้กับนิมิตนั้นเสมอไปเราเพียงแต่เป็นองค์ประกอบแต่มาตรฐานจริงๆก็คือร่างกายจริงเรานะเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะลองทำดูก็อีกข้อนึงเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้เกิดมานานแล้วก็คือเวลาฟังธรรมะทุกครั้งฟังเสร็จแล้วเข้าใจดีตอนฟังพอเสร็จแล้วเลยเวลานั้นมันเหมือนหัวสมองไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำต้องเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกแต่ก็ลืมทุกครั้งเลยเจ้าค่ะก็ธรรมดาเราไปแตะที่ตัวว่างตัวรู้นั่นมันก็เลยลืมทุกอย่างเรากำหนดที่มันลืมได้นะมันลืมได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยตมาว่ามันฟื้นได้นะมันฟื้นได้ถ้าเราใส่ใจตรงที่ว่างหรือว่านิ่งๆเนี่ยมันก็จะลืมหมดเลยตรงนั้นมันก็ตัวสลัดตอนฟังเข้าใจค่ะหลวงพ่อแต่ว่าพอเลิกฟังน่ะไอ้ธรรมะที่ฟังต่างๆเนี่ยมันหายไปกับเวลาที่ผ่านไปนะเจ้าค่ะเรารักษาภาพเราไว้สิมันจะไม่หายมันจะมาได้ภาพเราใช่ไหมคะใช่รักษาภาพเราธรรมะก็จะมาภาพเราหายธรรมะก็หายไปด้วยแล้วก็ไม่มีภาพเราเลยเนี่ยมันเป็นตัวว่างๆนั่นก็หายเหมือนกันหายเหมือนกันก็โยมกับขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมาตอบธรรมะสว่างใจให้กับพวกญาติโยมอีกไหมคะก็มาเลยนะแต่ว่ายังมาเมื่อไหร่ยังดูก่อนดูความพอดีความเหมาะสมอีกทีนึงก็ไม่ได้บอกกำหนดให้ตายตัวว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ว่างๆก็มาก็ถือว่าคนเราก็ถือว่ามีอะไรก็ถามได้เหลือเวลาไม่มากนักนะช่วงแรกของรายการก็พูดถึงว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเจตนามีอย่างเดียวคือเบื่อหน่ายพุทธองค์ทรง เขาเรียกว่าทรงกล่าวถึงว่าตอนที่แรกที่พุทธองค์ทรงทำสมาธิกับอาราธนาบททุกขดาบทเนี่ยจนถึงอรูปฌานที่8พุทธองค์ทำแล้วเนี่ยท่านกล่าวคำหนึ่งว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเราสังเกตไหมคำพูดคำนี้คำกล่าวคำนี้ท่านกล่าวว่าสงบแต่ไม่เบื่อหน่ายจึงไม่ใช่ทางที่ถูกต้องท่านกล่าวอย่างนั้นหมายถึงว่าหลังจากที่ท่านทำสมาธิกับอารัญญบทกับทุกขบทก็คือว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายก็มีสายเข้ามานะใกล้หมดเวลาพอดีก็มีสายมาจากจังหวัดตรังโยมศิรการเจริญสุขโยมกราบธรรมสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรคือแบบนี้นะคะดิฉันปฏิบัติธรรมมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าคือได้จากสถานีนี้ค่ะคือชีวิตดีขึ้นแล้วก็กิเลสเบาบางแต่ว่าอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ดิฉันเองโกรธตัวเองมากคือหลังจากปฏิบัติแล้วมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะดิฉันจะมีการปรุงแต่งอ่ะนะคะปรุงแต่งมากแล้วทีนี้พอรู้สึกตัวดิฉันก็จะตกหน้าตัวเองอ่ะค่ะและทีนี้อยากจะขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ช่วยอนุโมทนาให้ข้อคิดดิฉันหน่อยค่ะตรงนี้ค่ะกราบนมัสการนะคะเดี๋ยวคอยฟังค่ะสาธุฟังไม่ถนัดมันคือเหมือนว่าตบหน้าตัวเองใช่มั้ยเหมือนกับว่าความคิดของเรามันมากปรุงแต่งเราเยอะๆก็ลงโทษตัวเองอันนี้มันเป็นเทคนิคนะมันเป็นเทคนิคมันเป็นเฉพาะบุคคลความจริงแล้วเนี่ยหลายคนก็เคยทำนะอย่างเช่นว่าจิตเราคิดไม่ดีเนี่ยคิดมากเกินไปหรือคิดต่ำๆคิดอกุศลมากๆเนี่ยไม่รู้จะลงโทษจิตยังไงเขกหัวตัวเองก็มีเขกแล้วก็เขกเองเขกแล้วก็เขกอีกแต่ในกรณีโยมก็เรียกว่าอาจจะตบหน้าว่าคิดทำไมปรุงแต่งทำไมอะไรเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลาหรือว่าเป็นการฝึกจิตนะโยม
คือเราตีจิตนั่นแหละแต่มันถูกตัวเองมันไม่ถูกจิตเลยแต่ทำเพื่อความยังไงอ่ะเพื่อความฝึกฝนนะเพื่อความมันเป็นนิดนิดหน่อยๆโยมไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นการเขาเรียกว่าเคี่ยนตีเหมือนเราฝึกสัตว์ที่จะให้สัตว์ที่ควรแก่การงานต้องเคี่ยนตีให้กว่าสัตว์นั้นจะยอมรับการทำงานที่ดีนะมันเป็นการฝึกก็ไม่เป็นไรแล้วนะโยมเนาะมันเป็นความเห็นมันเป็นการทำส่วนตัวที่เราลงโทษตัวเองนั่นเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะมันเป็นการที่ทำให้เราในฝึกเราว่าความดื้อด้านของจิตนั่นเองก็ลงโทษไปในรูปแบบต่างๆวันนี้เวลาช่วงแรกของเราก็หมดพอดีนะในการสมาธิวางใจได้เบรกช่วงแรกก่อนเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมต้องให้มีคำตอบและมีสาระธรรมขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามรับชมได้ในรายการใจฟ้าจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษ
ครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางออกทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มสุขสาธิชนนะกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่อนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านยังสามารถทุกท่านได้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือถามปัญหาธรรมะยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา02ผ่านเจ้าหน้าที่เข้ามา024961160 024961160และผ่านคำถาม SMS เข้ามา422108ครั้งละ3บาทที่มุ่งจะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นสายมามีสายมาจากนนทบุรีโยมวิลามนเจริญสุขโยมนมัสการค่ะค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจริญพรมีความสงสัยขอกราบเรียนถามนะคะเกี่ยวกับว่าเราถือศีล5กับเราทำสมาธิแบบพิจารณาสังขารอะไรไปด้วยอย่างนี้นะคะคือพยายามเข้าอยู่ในแบบพุทโธพุทโธแบบทำอะไรก็กลับมาเป็นพุทโธอย่างนี้นะคะแล้วก็ดิฉันขอกราบเรียนถามว่า
อย่างเราดูทีวีดูข่าวดูละครดูการบันเทิงต่างๆแล้วก็การที่เขามีกันเดี๋ยวนี้ค่ะแบบเล่นเน็ตเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นบาปป่ะค่ะ คือศีล5เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้นทำได้ศีล5นี่เขาไม่ห้ามว่าเราไม่ทำขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าทำแล้วมากเกินไปเวลาไหนที่เราจะเป็นเนื้อหาของการประพฤติปฏิบัติมันจะเราจะปฏิบัติใจของเราจะสงบไหมถ้าเล่นมากใจเราก็ว้าวุ่นอย่างเงี้ยไม่มีเวลาทำความสงบอย่างเงี้ยได้หมดอโยมศีล5ก็ไม่มีปัญหาแล้วศีล5ก็ไม่ใช่ว่าไปนิพพานไม่ได้ท่านก็กล่าวถึงว่านี่ศีล5ก็ไปได้อยู่แล้วค่ะนะแล้วการที่ถามว่าถือศีล5แล้วก็แบบภาพในการคือก็อยากนั่งสมาธิได้นะคะได้ก็พยายามที่แบบก่อนนอนนะคะคือช่วงเช้ากลางวันอะไรดิฉันก็ไม่ได้มีโอกาสทำตรงนั้นนะคะฉันก็จะทำช่วงก่อนนอนนะคะคือพอฟังวิทยุทางวัดสังฆทานไปด้วยอะไรดิฉันก็จะนั่งแบบฟังไปด้วยย่างทำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็แบบพิจารณาสังขารอะไรไปแล้วดิฉันก็ทำสมาธิอะไรให้จิตใจสงบมันก็สบายดีนะคะก็สงบดีค่ะบางครั้งก็เหมือนกับว่าแต่ยังไม่เข้าได้ทางจิตลึกนะคะจะเข้าได้ปั๊บแต่ก็มองฟงสังขารก็พอได้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็คือเห็นพระท่านบอกว่าถ้าหากว่านอนเนี่ยเราจะนอนแบบพุทโธไปด้วยก็ได้ใช่ไหมคะ ฉันก็ทำอย่างนั้นแหละค่ะก็นอนพุทโธไปเรื่อยๆจนหลับอะไรอย่างนี้ละค่ะแล้วถ้าแบบเราเข้าทางตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าพอเรารู้ตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยเรานึกขึ้นได้เราก็พุทโธแล้วก็มาเดินจงกรมอะไรพุทโธเราจะไปล้างจานทำงานบ้านอะไรต่างๆเราก็พุทโธแบบไปไหนก็พุทโธแต่ถ้าเราจิตใจไปวอกแวกหรือว่าไปดูอะไรนู่นนี่วอกแวกไปแล้วเราก็กลับมาพุทโธแบบนึกถึงแต่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แบบเรียกว่าเป็นการดีถูกควรไหมคะคือ มันอยู่ที่เจตนาว่าคนฝึกนั้นจะฝึกในแง่ไหนถ้าแง่พุทโธอย่างนี้ก็เรียกเน้นความสงบมันก็ดีแบบสงบนั่นแหละแต่อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเน้นแต่การรู้แจ้งมันมีอยู่ที่ว่าเจตนาของคนทำสมมติว่าคนสงบเนี่ยโยมทำอย่างนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะคือว่าเน้นให้จิตสงบแต่ว่าสำหรับคนรู้แจ้งเนี่ยเขาจะเน้นอีกอย่างนึงเขาจะเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ว่ามันมีสองแบบดิฉันก็พยายามจะเน้นตรงนั้นแหละค่ะแต่ว่ายังมองไม่ถึงตรงนั้นแต่ดิฉันก็พยายามทำช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันจิตใจสงบมากเสียงเบามากเนาะสงบขึ้นเยอะแล้วก็แบบมีความสุขอะไรโปร่งได้เยอะอะไรแบบนี้ไม่ค่อยสนใจอะไรต่ออะไรหรือว่าเหมือนกับว่ามันสบายใจเหมือนก็ซาบซึ้งในแบบในทางพระพุทธศาสนามากมากละค่ะก็ดีแล้วโยมก็ฝึกอย่างนั้นไปก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะว่ามันมีสองอย่างนัยยะหนึ่งก็คือว่าคนฝึกนิ่งเนี่ยก็ต้องฝึกแบบโยมนั่นเองให้นิ่งไปความนิ่งก็ทำให้ความสุขในความสุขเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นแต่ว่าก็แค่สงบมันมีการที่ว่าความสงบนั้นยังไม่ได้ละกิเลสอะไรเพียงแต่เหมือนกับว่ากิเลสยังมีอยู่แต่ว่าเพียงแต่เราสงบทับอยู่เนี่ยความสงบมันทับกิเลสอยู่ทีนี้เขาจะมีการที่ว่ารู้แจ้งนั้นเขาจะพิจารณาอีกเขาจะทำแบบอีกอย่างเช่นว่าเรานอนอยู่เนี่ยเขาจะเห็นตัวเองนอนเหมือนโลงศพอย่างเงี้ยกำลังขึ้นอืดบ้างเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีทำอะไรเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นซากศพซากผีดิบอันนั้นก็อีกแบบนั้นก็สงบอีกอันนั้นโยมยังไม่รู้จักตรงนั้นแต่ทำตรงนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ฉันก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่ายังทำไม่ได้ถึงนะคะน่าค่ะก็เรื่องเกี่ยวกับว่าขอเรียนถามอีกนิดขอกราบเรียนถามนิดนะคะคือคำนี้จริงไม่ค่อยอยากถามแบบเห็นเขาก็บอกกันว่าเหมือนกับว่า
ถ้าแบบบางคนที่แบบว่าทำตรงนี้แต่ก็มีสามีได้ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยทำอย่างนี้ไปเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันไม่ถึงกับละกิเลสอะไรมันก็มีได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแค่สงบเฉยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าการเห็นตัวเองรู้แจ้งอย่างนี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันก็มีได้แต่ว่าเราจะละกันกิเลสมากันมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นที่ดุลพินิจของเราอีกทีนึงแต่ว่าเราอยู่ในคลองเรือนก็ทำไปก่อนไม่มีปัญหาหรอกขอบคุณค่ะท่านนมัสการกราบลาเพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุก็ในเมื่อยังครองเพศฆราวาสอยู่เนี่ยก็ต้องมีศีล5ศีล5ก็ต้องมีสามีภรรยาอยู่แล้วแต่เราก็ทําไปด้วยกันนั่นแหละแต่เมื่อกิเลสเราลดลงมาถึงวันนั้นจริงๆแล้วเราก็คิดอ่านกันใหม่นะเพราะว่าความเหมาะสมหรือยังไงก็จะว่ากันไปแต่มันก็อีกนานไม่ใช่ของง่ายๆก็ทําอย่างนั้นไปก่อนก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะละกันง่ายๆศีล5ก็สามารถที่จะไปสู่พระผลนิพพานได้ก็มีคำถามที่มีคำถามมานะครับจากคุณปะพลนะปทุมธานีนะก็เขียนว่าเมื่อยี่สิบปีผ่านมาแล้วเคยทำความชั่วมาแต่ปัจจุบันเป็นโสดาบันแล้วจะตกนรกไหมครับเดี๋ยวเอาสายเข้ามาก่อนเนาะมีสายมาจากนครราชสีมาอาจารย์ถูกโยมจากนครพระคุณเจ้าได้สองมือด้วยความเคารพนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงครับมีอยากจะนำเรียนถามท่านนะคะแบบปฏิบัติธรรมแบบตามที่หลวงพ่อสอนนะคะในปัจจุบันนี้คือว่ายังคลองเรือนนะคะแต่ว่าด้านจิตใจด้านเจ้าคลองเรือนไม่มีแล้วนะคะพอดีพ่อบ้านก็เข้าใจตรงนี้นะคะและด้วยความโลภและความหลงก็ลดน้อยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาการดำเนินชีวิตนะคะโยมก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับใครนะไม่อยากข้องเกี่ยวกับใครมากจนเกินไปนะคะอยากดีไม่อยากเพื่อฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแต่โยมก็มีอาชีพค้าขายนะคะถ้าหากเป็นไปได้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะโยมขนาดนี้คืออยากออกจากเรือนนะคะแต่เป็นผู้หญิงก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะอันนี้อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อช่วยแนะนำท่านหน่อยค่ะคือในเมื่อเรามีชีวิตของเรือนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราทำไปความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเพราะการลดละกิเลสของเรามีมากขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าเป็นหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะต้องคุยกันต้องเข้าใจกันอย่างนี้เป็นต้นจะต้องเคลียร์เพราะปัญหาแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันไปทีนี้ว่าขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนั้นจะมาไม่สามารถจะแนะนำให้ทุกคนไปอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่เหตุการณ์แต่ละคนแล้วก็เรื่องราวแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องเคลียร์กันละในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องมาปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าจะรู้แล้วเราก็มีพันธนาการเหล่านี้มาตลอดก็มีสามีปัญญามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมาเพราะความของเก่าที่เรามาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเราบั้นปลายที่เรามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องกิเลสเนี่ยใจก็อยากจะออกบวชออกเนกขัมมะเนี่ยแต่ปัญหาที่เรามีอยู่ก่อนหน้านั้นก็ต้องเคลียร์กันไปอันนี้อยู่ที่โยมก็แล้วกันเราไม่สามารถจะตอบแทนได้เลยว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ปัญหาแต่ละรายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปดูพินิจของโยมก็แล้วกันว่าทำยังไงอันนี้ก็แนะนำทีเดียวไม่ได้แต่ว่าอย่างที่จะมาเคยบอกว่าเมื่อเรากิเลสลดละเลิกเบาบางไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีดุลพินิจของตัวเองว่าเราจะทำยังไงดีเรายังออกไม่ได้จริงๆเราก็อยู่ในภาวะนั้นจะอยู่ภาวะนั้นถึงขนาดไหนก็ลองประเมินดูกันแล้วกันอย่างไรก็เอากิเลสไปก่อนให้มันหมดก่อนก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าแต่ละรายบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะก็ลองเข้าใจดูต้องเคลียร์กับปัญหาดูกันแล้วกัน ก็สู่ปัญหาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่หมายตะกี้นะครับขอบคุณประพศปทุมธานีนะครับก็ว่า เมื่อ20ปีผ่านมาแล้วเคยทำชั่วมาแล้วแต่ปัจจุบันเป็นโสดาบันแล้ว จะตกนรกไหมครับเราก็ไม่กล้าพูดนะว่าโยมเป็นโสดาบันและก็โยมอาจจะเข้าใจตัวเองด้วยอย่างไรเราไม่ทราบได้ว่าความเป็นโสดาบันของโยมนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าเป็นโสดาบันจริงสมมตินะก็ละได้อยู่แล้วนรกเพราะว่าองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนตั้งเยอะ
แล้วก็ไม่ใช่โสดาบันอย่างเดียวพระองค์อุบาลเป็นพระอรหันต์ได้ในสุดยิ่งกว่าการปิดนรกอีกนะถ้าโสดาบันนี่ก็ปิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าโสดาบันอย่างโยมที่บอกว่าเป็นโสดาบันนั้นเราไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นจริงอย่างที่จริงที่ว่าหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ละได้ถ้าไม่จริงเนี่ยเราก็เสี่ยงนรกอยู่อย่างเงี้ยเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดน่านนะโยมเย็นเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะถามว่าการพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวหรอคะทุกได้ทุกอริยบทหรอคะเพราะว่าการที่มีครอบครัวนี่นั่งทำสมาธิมันมีโอกาสยากมากเลยค่ะต้องมีคนขัดสามีมั่งพ่อมั่งแม่มั่งต้องขัดแย้งไม่มีสมาธิโยมต้องทำทุกอริยบทพิจารณาถามหลวงพ่อว่าจะได้จะดีไหมคะกราบนมัสการลาค่ะเดี๋ยวโยมฟังในทีวีค่ะก็ถือว่าไม่มีปัญหาโยมถือว่าการพิจารณากายเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเขาให้ทำทุกอิริยาบถเพราะว่าทุกเวลาด้วยทุกเวลาที่เรานึกได้นะเขาทำในทั้งวันทั้งคืนทั้งวันใครจะมานั่งทั้งวันทั้งคืนคงไม่ไหวแน่มันเมื่อยมันล้ามันหนักมันปวดมีหนำซ้ำก็อย่างที่โยมว่ามีประสบปัญหาว่าคนรอบข้างกระแนะกระแหนของเราหรือว่าเห็นเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะพูดกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการทำของเราฉะนั้นโยมสบายใจได้เลยเรื่องนี้เราทำทุกอิริยาบถจนคนรอบข้างเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ทำงานปกตินี่แหละแต่เรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพตลอดได้อยู่แล้วโยมเขาให้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่านั่งถ้านั่งเนี่ยคงไม่ไหวแน่เพราะว่าเขาทำมากนะเราคงจะไม่มีเวลามานั่งอย่างนั้นฉะนั้นโยมทำไปเถอะโยมถือว่าโยมทำถูกต้องแล้วนะให้คำตอบแค่นี้เนาะถือว่าโยมทำได้ทุกอย่างจนคนรอบข้างนะไม่รู้ว่าเราทำสมาธิไปในตัวเพราะเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวอย่างที่เมื่อก่อนเพราะการนั่งสมาธิเราต้องนั่งแต่การพิจารณาเนี่ยเขาทำได้ทุกอิริยาบถนะตอบแค่นี้เนาะก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมปะนอมเจริญสุขโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมอยากกับนมัสการถามหลวงพ่อจรัญนะคะโยมเคยถามพระอาจารย์อยู่ที่วัดสังฆทานครั้งหนึ่งนะคะเจอท่านเมื่อตอนแรกๆนะคะพระอาจารย์โยมจะเล่าให้ฟังบอกว่ามีหนอนนะคะมันเจาะตาข้างซ้ายของโยมนะคะโบลึกเข้าไปเนี่ยค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้โยมก็แบบเอ๊ะมันเป็นอะไรแล้วก็เลยไปถามพระอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นเรื่อยๆเลยโยมแล้วก็หายไปอยู่สักพักหนึ่งพระอาจารย์มันเหมือนมีตัวคล้ายๆตัวนั้นนะคะพระอาจารย์ตัวเหมือนตัวไรหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ตัวอ้วนๆนะคะมันเจาะเวลาสวดมนต์นะคะพระอาจารย์จะคันเลยล่ะค่ะเหมือนตัวมันจะย้อยออกมาล่ะค่ะพระอาจารย์แล้วอยู่ๆเราก็บอกว่าเจาะก็เจาะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเอ้าอันนั้นก็หายไปแล้วอยู่ๆมาอีกพักนึงมันเหมือนมีอะไรเหมือนตะขาบนะคะพระอาจารย์เต็มใบหน้าเลยเอ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่โยมเขาจะทำยังไงดีก็เลยไปวัดสังฆทานจะไปถามพระรูปไหนก็ไม่ได้รนทุกข์มากก็เลยไปถามแม่ชีคะโยมจะทำยังไงแม่ชีนั้นก็บอกว่าแผ่เมตตาสิแผ่เมตตาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็อยู่ได้พักหนึ่งอ่ะพระอาจารย์มันไม่หายไปนะคะแผ่เมตตากับพรมาแผ่เมตตาแล้วก็ ไม่หายไปนะคะอาจารย์ยังมีอยู่นะคะพระอาจารย์แล้วที่นี่โยมก็บอกว่าอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์มากก็รู้เป็นระยะแต่ว่าไม่ได้รู้ตลอดอ่ะพระอาจารย์เดินไปไหนมาไหนพระอาจารย์ก็บอกว่าพิจารณากายโยมก็พิจารณากายแต่ว่าเป็นระยะแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดนะคะพระอาจารย์นี่เราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะตรงนี้เราเบอร์ไปหรือเปล่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเราคิดไปเราคิดไปเองหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรนะเหมือนรูปตะขาบนะพระอาจารย์อยู่ใบหน้านะคะเกาะใบหน้าอยู่นะคะพระอาจารย์โยมอยากถามพระอาจารย์ว่าโยมเวอร์ไป
มันก็ไม่ใช่หรือว่ายังไงพระอาจารย์โยมไม่เข้าใจก็เลยโทรมาถามพระอาจารย์นะคะอยากให้พระอาจารย์ปลอบโยมนะคะโยมกังวลมากค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วโยมฟังทางทีวีนะคะพระอาจารย์ได้ๆอากาศธรรมตการค่ะเราพูดง่ายๆก็คือว่าเราทำความดีเนี่ยเช่นว่าคนนั่งสมาธิน่ะนั่งที่ไรเอาละมีอนุนไตบ้างอานิตอมบ้างมันเป็นของมันแต่ตัวจริงๆมันก็ไม่มีฉะนั้นมันเป็นอาการของสิ่งต่างๆที่เล่นลับเหมือนกันที่มาลักษณะของการขัดขวางให้เราเนี่ยเลิกการกระทำแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนเหมือนกันมันเป็นเฉพาะรายบุคคลฉะนั้นการทำสิ่งใดๆต่างๆในชีวิตของเราแต่ละคนสร้างสมมาไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราถามว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่โยมเล่ามาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นตัวจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่เป็นตัวจริงๆเช่นว่าตะขาบอย่างเนี้ยมันเป็นตัวจริงๆเราก็ออกซะแต่ถ้ามันเป็นแค่อาการเราอาศัยว่าแผ่เมตตาก็ไม่หายอย่างเนี้ยเราถือว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นการขัดขวางการทำความดีของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องมีแต่มีอาจจะต่างกันไปถือว่านั่นคือสิ่งที่ขัดขวางเราเนี่ยไม่ให้ทำแต่เราขัดขวางแล้วเราจะไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นโยมก็ต้องอาศัยตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่อาการตัวจริงๆมันก็ไม่มีมันเป็นแค่อาการเหมือนจะเป็นตะขาบบ้างเหมือนจะเป็นตัวนั้นตัวนี้บ้างเนี่ยเราอาศัยเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราไว้พิจารณาว่าเช่นว่าอาตัวนั่นก็อะไรตายอยู่หน้าเราแล้วก็นึกว่าตัวเราเนี่ยหน้าของเราเต็มไปด้วยหนอนอย่างเงี้ยหนอนกำลังตายอยู่นะเราอาศัยการไต่ของสิ่งนั้นเป็นตัวหนอนไปเลยหรือเป็นตัวนั้นไปเลยเรากำลังตายอยู่นอนตายอยู่สัตว์ตัวนี้กำลังแกะกัดแทะเราอยู่อะไรทำนองนั้นให้เป็นลักษณะอสุภะไปเลยต่อมาว่ามันเหมือนกับว่าอาศัยเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องอุบายในการทำพิจารณาแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้มากแล้วก็ว่างๆก็เหมือนกับว่าทำไปก็แผ่เมตตาให้เขาไปบ้างผสมกันไปต่อมาว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงๆคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้เป็นอุบายซะเลยว่าตอนนี้เรากำลังเป็นคนตายนะสัตว์ตัวนี้กำลังมาแทะเราอยู่อะไรทำนองนั้นถ้ามันไม่มีจริงๆมันแค่อาการเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นอาการเอาอย่างนี้ไม่โยมอะไรก็แล้วแต่ถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของการเป็นอุบายทั้งนั้นในการทำความเพียรของเราก็แล้วกันอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นแค่อุปสรรคแล้วเราก็จะเลิกแล้วเราก็มาทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้อะไรแล้วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโยมมันไม่ใช่เป็นทุกคนฉะนั้นเอาวิกฤตเป็นโอกาสให้เกิดเป็นธรรมะไปเลยธรรมะว่าโยมจะไปได้ไกลเลยแล้วลองทำดูเนาะยังไงรายงานผลมาเนาะถือว่าเราอย่าท้อแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงอะไรมากนักตรงนั้นขอตอบแค่นี้เนาะคนอื่นสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมสุภาพมาเจริญสุขโยมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะเจริญพรโยมขออนุญาตเปลี่ยนขอความกรุณาถามปัญหาธรรมะนะคะคือได้เปลี่ยนมาฝึกทำแบบอสุภะตามที่ท่านอาจารย์จรัญสอนนั้นนะคะทีนี้โยมขอถามเพิ่มเติมว่าหากเราพิจารณาร่างกายว่าตายแล้วร่างนี้จะค่อยๆเปื่อยเน่าเนื้อหนังก็ค่อยๆหลุดออกไปจนเหลือแต่โครงกระดูกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่มีสติระลึกได้หรือบางครั้งก็นึกว่าร่างนี้ถูกชำแหละบ้างจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ได้เห็นร่างกายเร็วขึ้นไหมคะหรือขอกราบท่านอาจารย์ได้ให้แนะนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะนมัสการลาโยมขอฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะนะคือทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วโยมทำอุบายต่างๆชำแหละบ้างเห็นโครงกระดูกบ้างเห็นตัวนี้กำลังเปื่อยเน่าบ้างแล้วก็หลุดไปเหลือแต่โครงกระดูกหรือจะเป็นตัวทำให้เราตัวสดๆนี่กรีดไปดูหรือเห็นตัวเองในลักษณะรูปแบบต่างๆอย่างที่โยมเล่ามาเนี่ยถูกต้องโยมทำบ่อยๆเราไม่จำเป็นต้องนั่งเดินก็ทำได้นั่งก็ได้นั่งรถนั่งเรือไปเหนือล่องใต้นั่งอยู่ไหนอยู่บ้านคนเดียวทำได้หมดเดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ถึงจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่บนเตียงก็ทำได้หมดถามว่าทำอย่างนี้เร็วไหมที่จะแจ้งถ้าโยมทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนน่ะทำบ้างหลุดบ้างลืมบ้างแต่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยน่าประมาณสักปี2ปีประมาณ2ปีอย่างช้าอยู่
นะเดี๋ยวก็จะเห็นร่างจริงแล้วล่ะถ้าอย่างเร็วก็ปีกว่ามันอยู่ที่คนเหมือนกันบางครั้งตรงนี้ไม่ตายตัวบางคนเขาเร็วไม่ถึงปีเขาก็เห็นแหละบางคนเนี่ยต้อง2ปี3ปีนู่นถึงจะเห็นมันอยู่ที่บุญบารมีเหมือนกันตรงนี้เอาเป็นว่ามันไม่มาตรฐานที่จะว่าเร็วช้ายังไงโยมขยันหน่อยก็แล้วกันแต่คิดว่าขยันนั้นทำให้เราเร็วขึ้นขอตอบแค่นี้นะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะอ๋อมีสายมาจากจันทบุรีนะครับโยมดวงดีอาเจริญสุขโยมครับครับการสองลูกนะคะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะก็จะถามหลวงพ่อว่าดิฉันขาไม่ดีอะค่ะก่อนสวดมนต์ก่อนนอนนะคะดิฉันนั่งพับขาไม่ได้ดิฉันนอนสวดมนต์เนี่ยมันผิดไหมคะนะมุขพระจรันตอบไม่ผิดหรอกโยมแต่เราบอกเรื่องธาตุขันเราไม่อำนวยแต่พระอาตมาให้แนะนำพิจารณาดีกว่าสวดมนต์นะเวลานอนเนี่ยค่ะตามตัวอตุภะก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังข้างนอกข้างในเนี่ยดีกว่าได้บุญมากกว่าที่เราสวดมนต์อีกอันนั้นมันแค่ยาทาเรากินยากินเลยเพราะธาตุขันเราไม่อำนวยใช่ไหมนี่ถ้าเกิดว่าเราที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปฟังพระอีกองหรือใครไปติโอ้ยนอนตรวจมนต์ไม่เคารพนี่ไม่ลบพระพุทธคุณธรรมคุณต่างคนโยมก็ยังสงสัยอีกให้ปฏิบัติไปเลยดีโยมนะตรวจมนต์มันแค่เริ่มต้นน่ะให้ทำจิตมันสงบแล้วเรามาพิจารณาให้เป็นสมาธิเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่านะค่ะนะเรานอนน่ะถ้าเรานอนว่าร่างกายไม่ดีเรานั่งไม่ได้เนี่ยนอนพิจารณาตัวเองอันเนี้ยว่าเนี่ยตกซากตกกำลังนอนอยู่นั่นกำลังหายใจเข้าคือผีดิบนะหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้หรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาเนื้อกระดูกเอ็นอะไรเนี่ยนะหัวใจปอดตับไตข้างในเนี่ยจินตนาการเอานะค่ะตอนนี้ดีกว่าโยมได้บุญมากกว่าเยอะเลยนะค่ะค่ะจ้าค่ะกับนมัสการค่ะจ้าจ้าจ้ามีสายยังไม่เข้านะครับก็มีจดหมายนะครับของคุณประนอมจันทบุรีเขียนว่าแม่เสียชีวิตแล้วทำบุญครบ50วันที่จะถึงเนี่ยโดยทำอาหารเช่นขนมจีนแต่โดนตำหนิว่าเป็นอาหารมีเส้นจะทำให้มีคนตายอีกจริงไหมคะก็คือการทำบุญในโยมทำบุญให้แม่หรือพ่อที่ตายหรืออะไรเนี่ยคือมีความกตัญญูกตเวทิตาคือทำบุญให้แม่นะแต่การที่เราจะทำอะไรไปให้ถวายพระเนี่ยพระก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าคือเอาธรรมะมาเผยแพร่เนี่ยนะจะเป็นขนมจีนหรือเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นแค่มันไม่เกี่ยวกับคนตายหรอกโยมมันคนละคนกันไอ้ทำบุญก็ตอนทำบุญไอ้นายไม่ใช่กินในนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำเป็นเส้นแล้วเนี่ยเหมือนเส้นคนต่อไปเส้นนี้คนจะนั้นต้องตายนะเพราะมันเป็นเส้นอ่ะเพื่อตายตามกันไม่ใช่หรอกโยมนั่นมันคิดกันเองกันเองจริงๆมันไม่ใช่ของคนละอย่างกันโยมทำบุญก็ได้บุญเราจะทำอะไรให้พระกินมันก็เรื่องเราก็ได้บุญตรงนั้นเนี่ยแต่ไอ้คนที่ตายก็ไม่เกี่ยวกับการที่ทำบุญของเราหรอกนะไม่เกี่ยวกันอย่าก็มีตายมาจากพยาวโยมจารุณีจารุภาเอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรพอดีหนูปฏิบัติแล้วก็ปกติก็คือจะนิ่งนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างมีเวทนาบ้างไม่มีบ้างแล้วก็แต่ว่ามีความฟุ้งซ่านส่วนมากจะมีความฟุ้งซ่านเยอะแต่ทีเนี้ยเช้าของเมื่อวานนะคะหนูนั่งแล้วก็มันมีความฟุ้งซ่านแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าในความฟุ้งซ่านนั้นอ่ะมันแยกออกมาเป็นจิตกับใจนั่งเถียงกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีสติคือตัวรู้เนี่ยก็เข้าไปนั่งดูแล้วก็นั่งฟังแล้วก็นั่งพิจารณาจิตกับใจมันเถียงกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากทราบว่าคนเราเนี่ยจิตกับใจเนี่ยมันคืออย่างเดียวกันหรือว่ามันคนละอย่างกันนะคะ เดี๋ยวหนูขอฟังทางวิทยุนะคะคือความจริงจิตกับใจเนี่ยอันเดียวกันแต่แยกหน้าที่การทำงานต่างกันคือใจดวงเดียวเนี่ยสามารถที่จะเป็นนามธรรมทั้ง4อย่างหน้าที่ของเขาก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นจิตดวงเดียวแต่มีส่วนการทำงานต่างกันไปก็เลยว่าดวงเดียวนั่นแหละแต่อาการมันต่างกันไปเหมือนกับว่าคนเดียวเหมือนตัวเราคนเดียวแต่มือก็ไปข้างหนึ่งมือก็แกว่งไปอย่างหนึ่งขาก็ก้าวเดินไปอย่างหนึ่ง
มันเหมือนกับว่าคนคนเดียวแต่อาการแต่ละอิริยาบถเนี่ยทำงานต่างกันไปอย่างนี้มันเหมือนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจิตดวงเดียวเนี่ยจิตที่เถียงกับจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งดูอยู่ดวงหนึ่งกำลังทะเลาะกันอยู่ล้วนแต่จิตทั้งนั้นเลยแต่มันอาการเขาแยกการทำงานออกไปมันก็เลยเหมือนมีหลายดวงนะความจริงดวงเดียวแต่อาการต่างกันไปเหมือนคนคนเดียวอาการ อากัปกิริยาต่างๆก็ต่างกันไปฉะนั้นอันนั้นมันเป็นการที่ว่าเราตัวหนึ่งก็สงบอยู่นะตัวหนึ่งก็สงบดูอยู่ตัวหนึ่งก็ลังเทียงกันอยู่ตัวหนึ่งก็มีความอะไรอ่ะดื้อความตัวหนึ่งก็มีความที่ว่าเห็นผิดเห็นถูกอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าตัวหนึ่งน่ะดีตัวหนึ่งน่ะไม่ดีอย่างเงี้ยกำลังเทียงกันอยู่เป็นจิตดวงเดียวอยู่มันอาการมันแยกออกจากกันไปนะก็คงตอบแค่นี้เนาะคำถามอื่นก็เดี๋ยวก็คงไม่มีอะไรเนาะตรงนี้ก็มีสายมาใหม่นะครับสายมาจากจันทบุรี โยมวรพรอาเจริญตุกโยมค่ะกับธรรมกัจจานุสองท่านค่ะฮ่าเจริญพรเจริญพรหนูขออนุญาตถามแทนลูกสาวนะคะคือตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติได้เท่าไหร่แต่ลูกสาวเขาปฏิบัติเขาก็มาเล่าออกมาให้ฟังก็ไม่รู้จะแนะนำเขายังไงอะค่ะเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาสวดมนต์เสร็จแล้วก็พอสมาธิปุ๊บเนี่ยเหมือนร่างหมุนอยู่ในของเหลวอะค่ะอยู่ในน้ำอะค่ะแต่เขารู้สึกสบายแล้วก็สมาธิก็จะมาเลยแต่สมาธิของเขาคือแบบเขาจะรู้ตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเวลาเขาไปนั่งสมาธิกับพระเทศไปจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงพระเทศเลยเขาก็อยู่ในสมาธิแต่เขามาถามเพื่อนทีหลังเพื่อนบอกว่าพระจะเทศตลอดเวลาค่ะทีนี้พระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจะพัฒนายังไงบ้างหรืออย่างนี้เป็นไงบ้างค่ะ คือความจริงแล้วลูกสาวโยมทำสมาธิมันเกิดนะเกิดเมื่อเกิดเนี่ยหูเขาบอกมีสติตลอดเวลาใช่สติเกิดเนี่ยมันเย็นมันถึงได้หูมันดับข้างนอกเนี่ยมันจะเพราะว่าความใส่ใจของจิตเรามันอยู่ด้านในก็เลยไม่ใส่ใจขั้นด้านจึงเมื่อไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็ได้ไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงหรือยินเสียงก็เหมือนเพราะว่าไม่ได้สับอะไรอันทำนองนั้นหรืออันเบามากอะไรทำนองนี้เพราะว่าการใส่ใจด้านในแสดงว่าความสงบเขาเกิดก็เป็นสมาธินั่นแหละโยมเป็นสมาธิแล้วก็ถามว่าพัฒนายังไงคือสมาธิเราก็ทดลองทำให้เรารู้จักก่อนที่เราจะไปรู้จักอะไรยิ่งๆขึ้นไปก็รู้จักตรงนี้ก่อนก็ดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแล้วการที่เขาตัวหมุนอะไรเงี้ยก็เลยเขาเล่าให้ฟัง เลยบอกเขาว่าลองพยายามทำไม่ให้ตัวหมุนได้ไหมคะเขาบอกว่าทำทุกครั้งก็จะเป็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เขาลำบากอะไรคือสบายได้ทำไปแล้วก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นเร็วเงี้ยถามว่าแก้ไขอะไรบ้างไหมตัวหมุนเนี่ยตัวเราจริงๆหมุนไหมหรือว่าเป็นแค่อาการเป็นแค่อาการหรือเปล่าหรือว่าตัวเราหมุนจริงมันเป็นอาการข้างในเหมือนตัวหมุนแต่ข้างนอกนั้นไม่ได้หมุนอะไรนี่ก็เราก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นการที่ว่าจิตมันจะรวมมันก็จะวิววิวเข้าไปมันจะวูบวูบเข้าไปนะก็เป็นอาการของสมาธินะไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ร้อนอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันหมุนเขาจะแก้ไขยังไม่เป็นไรเหมือนกับมันจะเข้าสมาธิมันจะวิบ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 มันก็จะเข้าไปอย่างเงี้ยก็ทำนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือตรงนี้เนี่ยมันอย่างที่จะมาเคยบอกว่าสมาธิมันมีสองทางทางหนึ่งเนี่ยสงบอันนี้ก็คือสงบนั่นเองแต่ทางหนึ่งรู้แจ้งแต่เราเรียนรู้ความสงบไปก่อนว่าสงบเป็นอย่างนี้นะไม่สงบเป็นอย่างนี้นะเราจะได้เห็นตัวละครในจิตแล้วว่าอ๋อตัวนี้เหรอตัวสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอตัวนี้เป็นอารมณ์นะตัวนี้เป็นจิตนะนี่ตัวเป็นสตินะอะไรเนี่ยให้รู้ตัวละครทั้งหมดว่ามันเหมือนคนถามเมื่อกี้ว่ามันจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าตรงนั้นเถียงอยู่ตรงนี้ดูอยู่เนี่ยเพื่อให้เรารู้สิ่งต่างๆในจิตเราว่าเหมือนกับเราจะเรียนตัวหนังสือเนี่ยมีพยัญชนะสระวรรณยุกต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นมากจนไปเขียนตัวหนังสือได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โยมลูกสาวแล้วเขาก็จะรู้ขึ้นเองเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่ารู้เองเราก็ถามเลยเหมือนกันถ้าตรงนี้เนี่ยทำอย่างนี้ไปก่อนให้รู้จักอย่างนี้ก่อนแล้วอีกหน่อยโยมจะต้องมาพิจารณาร่างกายแล้วล่ะอย่างเงี้ยก็ต้องทำอีกอย่างนึงเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มันมีหลายขั้นมันใดมันหลายขั้นอยู่ฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสมถะก็ว่าได้แต่วิปัสสนานะโยมก็ไปเรียนรู้ทีหลังอีกทีนึงก็ถามมาเป็นระยะก็แล้วกันทำไปก่อนแต่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะมันสงบค่ะกลับขอบพระคุณกันนะคะน่าสาธุนะก็มีคำถามจดหมายและข้อติดต่อของคุณประนอมนะครับเพราะว่าถวายอาหาร
เพนพระนะถวายข้าวพระพุทธจะได้ไหมบางคนบอกว่าถวายได้แต่ช่วงเช้าเท่านั้นคือเราถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์คือถวายเพนก็อยู่ในช่วงเช้าคำว่าบ่ายนี่หมายความว่าถ้าเที่ยงวันขึ้นไปอาหารเที่ยงอันนี้มันก็จึงว่า6โมงเช้ายันเที่ยงเนี่ยก็อยู่ในช่วงเช้าเนี่ยเราจะถวายข้าวพระพุทธก็ไม่เป็นไรเพราะเราถวายอาหารเพนก็อยู่ในช่วงเช้าเหมือนกันก็ถวายข้าวพุทธในช่วงเช้าเหมือนกันนะแต่นี้การได้ทำอย่างนี้เราถวายพระพุทธก่อนเรามาถวายพระสงฆ์เป็นประเพณีนะประเพณีที่เขาทำมานะโบราณเขาทำมาอย่างนี้บางคนเขาก็ถือเอ๊ะถวายครั้งเดียวเมื่อเช้าก็ถวายแล้วจะยังตำเพลเราต้องถวายอีกหรือนะมันแล้วแต่หมู่บ้านแต่แล้วแต่นั่นนะไม่เป็นไรอย่างเราจะถวายเช้าหรือถวายเพลก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่ถวายก็ไม่เป็นไรอีกนะบางคนไม่ถวายก็ไม่เป็นไรนะถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้แต่ว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกนะมันอยู่ที่เราตั้งใจไม่ผิดมันเป็นเพจนี้ของเขาก็มีสายมาจากคุณระเบียบมาเจริญพรเจริญสุขโยมนมัสการค่ะทั้งสองโลกนะจ๊ะจ๊ะเจริญพรเจริญพรมีว่าไงปฏิบัติแล้วว่าไงมานเยอะจังเลยค่ะฟังดูแล้วไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นไม่เห็นมีมานเลยแต่ของโยมเนี่ยโหมานเทียบเลยค่ะจะทำไงจ้าอาจารย์ก็สู้ไปเนี่ยเห็นตัวเองไปเห็นตัวเองไปสู้ไปนั่นแหละถ้ามันไม่มีก็จะเราจะไปสู้กับอะไรอ่ะมันมีเนี่ยถึงเราจะสู้ไงถ้าไม่มีก็ไม่มีเราจะไปสู้อะไรนะก็ต้องมีคนที่สู้สิ่งที่สู้นั่นก็สู้ไปโยมเลยอ่ะอาจารย์ก็สู้ทุกคนมีแต่มานอีกอย่างนึงแต่ลูกไม่ทุกข์แล้วนะเจ้าค่ะตัวทุกข์มันลงค่ะไม่ทุกข์กับอะไรแล้วก่อนจะถูกถ้ามันก่อนจะทุกข์ตายเลยพอคนเขาคิดร้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นไปหมดเลยนะเจ้าค่ะโลกนี้ดังทั้งหมู่บ้านเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์งานทำไปโยมดังไม่ดังนี่มันก็ยังไงก็ไม่รู้จะตาทำไปโยมพิจารณาไปทั้งขันร่างกายเนี่ยพิจารณาไปเถอะนะสู้ไปพิจารณาเป็นซากศพนั่นแหละดีนะดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ามีแต่มีมารมาบังหมดเลยอ่ะสู้ไปสิสู้ก็เลยอยู่กับมารนี่แหละเจ้าค่ะไปถึงไหนหรอกสู้ไปสู้ไปพิจารณาตัวต้องได้แต่ลูกไม่ค่อยทุกข์นะจ๊ะค่ะตัวทุกข์มันเบาบางลงอ่ะไม่ได้ทุกข์แต่อะไรเราไปอยู่ยากมากเลยค่ะคนก็คิดร้ายแต่ลูกมันก็ไม่ตัวอ่างไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงคิดร้ายมากขนาดไหนลูกก็วางหมดแล้วก็ดีนะทำไปสู้ไปยอมทำกรรมฐานไปก็ถือว่าเห็นตัวเองสู้ไปกันแล้วกันทุกอย่างเนี่ยมันจะสงบได้นะถ้ามีคำถามอื่นไม่ครับมีจดหมายจากคุณชูศักดิ์โคราชนะครับก็ถามมาว่าเวลาฟังธรรมควรจะเอาจิตไว้ที่ลมหายใจหรือจดจ่อกับการฟังเทศครับ อย่างที่เคยพูดนะว่าอยู่ที่ว่าเราฝึกขนาดนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องการจิตสงบเนี่ยสงบนิ่งแล้วก็สงบไปด้วยฟังไปด้วยก็อยู่ที่สมาธิอ่อนๆเลี้ยงไปกึ่งฟังกึ่งนิ่งเหมือนกับว่าส่วนนิ่งก็นิ่งส่วนฟังก็ฟังถ้าเราฝึกอย่างนั้นมาเราก็อยู่ตรงนั้นแต่อีกคนหนึ่งฝึกการเห็นแจ้งในตัวเราเนี่ยสมมติว่าเราฟังธรรมเนี่ยเราก็เห็นแจ้งไปตามก็ฟังไปตามเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยฟังไปด้วยมันอยู่ที่บุคคลนั้นฝึกอยู่ตรงไหนอันนี้มันก็อย่างที่เคยบอกว่าสมาธิมันมี2อย่างแล้วก็ขณะนั้นคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนของการทำเราก็อยู่อาการนั้นๆของการฟังนั่นเองฉะนั้นฟังเนี่ยจึงไม่ตายตัวว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ว่าขณะนั้นคนไหนฝึกอะไรอยู่ก็อยู่ในขณะนั้นฉะนั้นเราจะบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นดีเนี่ยมันก็ดีนะมันสงบมันก็ดีแต่ดีแบบสงบแต่ว่าพิจารณาตัวมันก็ดีแบบพิจารณาตัว
ก็มีสายเข้ามาก่อนมีสายเข้ามาจากโยมวิภามาจากนครปฐมเจริญตุกโยมธรรมสการจะถามทั้งสองลูกเลยจ้ะเจริญพรเจริญพรโยมโทรไม่ค่อยติดโทรไม่เป็นก็สายอาจจะเยอะหน่อยโยมมีปัญหาอยากสงสัยอะโยมไม่เคยโทรมาถามอาจารย์โทรคือฟังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าโยมก็ปฏิบัติตามตอนนี้ที่อยู่วันนึงที่โยมไปแล้วโยมอยากจะถามอาจารย์ว่ามันเป็นไอ้เรื่องมันอย่างเนี้ยมันถูกอย่างตามที่ปฏิบัติหรือเปล่าว่าคือโยมไปอ่ะมีแม่ชีอยู่3ลูกท่านบอกว่าให้โยมน่ะให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ถ้าโยมไม่ทําเขาจะเห็นธรรมะคตมะได้มาดวงใหญ่อย่างนี้อีกคนนึงก็ธรรมะเป็นพญานาคอีกคนนึงก็ตัวเค้าเนี่ยหายไปครึ่งโยมก็ยังโยมก็งงว่ามันยังไงกันแน่น่ะพระอาจารย์เค้าบอกให้โยมมาปิดวาจาตลอดไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเลยแล้วมันจะเกิดอย่างเค้าอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ต่างคนต่างมีความเห็นต่างกันไปนั้นก็พูดไปตามนั้นเนี่ยเราก็อยู่ที่วิจารณญาณของเราเนี่ยว่าเราตอนนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาอ่ะนะเราก็เขาจะมาบอกให้เขาให้โยมอ่ะต้องทำแบบเขาเราจะทำหรือไม่ก็อยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยเรายืนพื้นตรงไหนเรามีจุดยืนตรงไหนนะก็โยมปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์นำว่าให้พิจารณาอสุภะอะไรเนี่ยตอนนี้พออีกทีโยมก็ไปสอบถามกันท่านมีพระองค์หนึ่งท่านมาถามการปฏิบัติของโยมก็บอกเขาถามท่านถามว่าโยมน่ะปฏิบัติแบบไหนโยมก็บอกว่าโยมพิจารณาอสุภะท่านก็บอกท่านกระดุโยมว่าพูดพิจารณาทำไมเนี่ยไม่พูดพิจารณามันไม่ถูกไม่ต้องไปพิจารณาหรอกให้ทำใจให้ว่างๆก็พอแล้วก็เพื่อน้องอีกคนนึงเขากำหนดเขาเวลาเขาเดินจงกรมนะเขาไอ้นั่นลูกหนอบอมหนอท่านก็ว่าไม่ให้ไปกำหนดลูกหนอบอมหนออีกโยมก็เลยงงว่าโยมก็ว่าโยมทำอย่างที่พระอาจารย์แนะนำมันก็น่ามันก็ดีอยู่มันก็ได้ดีอยู่นะพระอาจารย์เราถือว่าคนอื่นก็เป็นคนอื่นที่ได้ท่านเป็นความเห็นของตัวส่วนตัวของท่านนะแต่เราก็มีจุดยืนของเราว่าเราดีตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละเนาะคนก็หลากหลายก็พูดกันไปเนี่ยทีนี้โยมก็เลยงงสับสนนะว่าไม่ต้องงงสิเรามีจุดยืนของเราบ้างสิเราต้องมีจุดยืนว่าทำอะไรดีเนี่ยโยมก็ทำตรงนั้นดีนั่นเองใช่คนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะพูดนะเราก็ไม่สามารถจะวิจารณ์อะไรได้กับเขาเนาะแต่ว่าเราก็มีจุดยืนของเราว่าเราทำตรงไหนดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำตรงนั้นว่าวิจารณ์เราพระอาจารย์โยมสับสนนะว่าทำไมไหลหลากอะไรเยอะแยะนี่โยมแต่โยมก็ว่าโยมมันก็น่าจะใช่โยมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่ามันถูกไหมที่โยมทำทางนี้มาอย่างเงี้ยคือก็ตมาอย่างที่ว่าตมาพูดเมื่อกี้ก็คือว่าตมาไม่อยากวิจารณ์บุคคลเหล่านั้นว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาแต่เราก็มีจุดยืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากวิจารณ์ว่าท่านสอนผิดนั้นนี่ขนถูกนะอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดเพราะต่างคนต่างมีความเห็นต่างๆกันไปทีนี้โยมเนี่ยก็ทำอย่างเดิมดีอยู่แล้วเราก็ทำตรงเดิมเนี่ยนะก็ฟังไว้เท่านั้นเองนะก็ฟังไว้อย่างเงี้ยเราไม่กล้าพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาต้องรัฐบาลเองก็ไม่กล้าพูดเนาะแต่ว่าเราก็มีจุดยืนของเราว่าคือต่างคนต่างเหมือนกับว่าพระศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างค้นแต่เราก็คนหนึ่งที่ค้นเราก็ต้องดูไปต่างๆนานาเราจะเชื่อใครคนหนึ่งทีเดียวนี่ไม่ได้เราก็ฟังหูไปหูแล้วก็พิสูจน์ดูก่อนหรืออย่างไรก่อนอย่างเงี้ยต้องกันกองหน่อยฉะนั้นหลากหลายความเห็นก็หลากหลายคนมันก็ทำให้เราจะเปไปด้วยเราก็ต้องมีจุดยืนของเราเหมือนกันเอาเป็นว่าพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะตรงไหนดีก็ทำตรงนั้นก็แล้วกันก็มีสายก็มีจดหมายค้างนะครับของคุณชูศักดิ์นะครับก็เขียนว่าข้อที่2เวลาฟังเทศเอาจิตไว้ที่ลมหายใจแล้วมีอาการเงียบดับไปเลยไม่ได้ยินเสียงเห็นอะไรเลยทั้งที่ยังรู้ตัวอยู่เป็นเพราะอะไรก็สมาธินะเด็กอย่างที่คนถามเมื่อกี้เนี่ยมันเงียบไปเลยก็คือจิตเรามันรู้มันนิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเนี่ยมันก็ตัดความสัมพันธ์ของจิตเราอยู่ข้างนอกให้น้อยลงไปก็เหมือนไม่ได้ยินนั่นเองก็ดีแล้วนะเป็นสมาธิก็ดีนะ
ก็มีสายมาจากปฐุมธานีนะครับโยมเล็กเจริญสุขโยมครับหลวงพ่อน่ะน่าเจริญพรเจริญพรอโลครับหลวงพ่อพอดีผมนั่งสมาธิวันก็ได้นั่งเกือบได้2ชั่วโมงน่ะแต่ว่าเวลาผมนั่งนานๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกคือมันจะรู้สึกว่าติดฌานนะฮะมันจะคือเวลาออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกตัวแข็งอะไรเนี่ยฮะตัวแข็งปวดหัวนะฮะทีเนี้ยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิจารกายอสุภะแต่ก็ยังเป็นอยู่ผมมันจะแก้ วิธีไหนครับหลวงพ่อคือแก้โดยการพิจารณากายนั่นแหละอย่างที่ตมาเคยพูดว่าพิจารณากายแรกๆเนี่ยมันจะไม่เกิดฌานแต่พิจารณาไปสักระยะเนี่ยฌานจะเกิดมากทีนี้มันก็กลับมาเกิดอีกเราก็ถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยเพราะว่าจิตลึกไปเนี่ยมันฌานมันจะมีมันลึกเองนะไม่ได้เราไม่ได้เจตนาลึกมันจะลึกของมันเองถ้าลึกเท่าไหร่เราก็ถอยหน่อยถ้ายังลึกอีกก็ถอยอีกอย่างนี้เรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะหายให้จิตตื้นๆแล้วก็อย่ารวมจิตให้แคบให้กว้างๆไว้นะให้มองแบบถอยจิตให้ต่ำสุดเลยถอยจิตให้ต่ำสุดเลยแล้วก็มองเบาๆอย่าไปมองแรงเกินไปก็ไม่ดีเบาเกินไปก็ไม่ดีพอสมควรเนี่ยแล้วก็มองแล้วก็นึกถึงตัวเราด้วยอุบายโดยการที่หาอุบายจากหนังสือบ้างอะไรบ้างเราจำได้ว่าคนเราเป็นอย่างนี้นะก็เห็นในหนังสือว่าคนเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราก็จำแล้วก็มาสมมติตัวเองทำอย่างนี้ตื้นๆไปแล้วก็หนักเดินโยมเพราะการนั่งเนี่ยทำให้เราไปที่เดิมมากกว่าการเดินนี่จะไปยากขึ้นฉะนั้นโยมเปลี่ยนมาเดินมากที่สุดเดี๋ยวก็จะหายนะอ๋อคือผมต้องเปลี่ยนมาเดินด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่านั่งเนี่ยยิ่งพิจารณาตัวนั่งเนี่ยฌานเก่าที่เราไม่ทำเนี่ยมันจะมาเองเลยมันจะมาเองเลยก็จะมามากนั่งอย่างเดียวผมถ้านั่งอย่างเดียวโอกาสที่จะเข้าฌานนี่เยอะมากเราต้องเดินบางขนาดเดินบางคนยังเข้าเลยต้องบางครั้งต้องย่อตัวนั่งนะเพราะไม่งั้นล้มมันล้มได้ใช่ครับใช่ครับหัดเดินมันเยอะจัดยังไงรายงานผลมาเนาะลองทำดูนะได้ครับครับขอบมากครับสาธุก็มีคำถามมีคำถามมาอีกครับจากคุณตุรพลร้อยเอ็ดนะครับเขียนว่าจิตกับตัวรู้และความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรครับก็อย่างที่เคยบอกว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้อันหนึ่งแล้วในธาตุรู้อันนี้เนี่ยก็แบ่งหน้าที่การงานการกระทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบ่งอยู่ในขันธ์5เนี่ยทั้ง4อย่างก็คือ1หมวดความรู้สึกว่าสุขทุกข์รู้สึกว่าความสุขความทุกข์มีหมวดนั้นก็คือเวทนาแล้วก็หมวดที่จำความการกระทำไว้ว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรเราทำอะไรกายวาจาใจเราทำอะไรจำไว้เนี่ยหมวดสัญญาหมวดสังขารก็คือปรุงแต่งไปเรื่อยเป็นปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างเขาเรียกว่าหมวดสังขารมวลการรับรู้ไปทางอายตนะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าหมวดวิญญาณฉะนั้นมันเป็นตัวเดียวกันแต่หน้าที่ต่างกันไปฉะนั้นจิตดวงเดียวโยมนะจิตดวงเดียวหน้าที่ของจิตมีมากมันก็เลยเหมือนดูจิตหลายดวงนั่นก็มีสายไม่เจ้าปฐุมธานีนะครับโยมตุชารัตน์เจริญตุโยมกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะทั้งสองรูปเลยเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อเจ้าค่ะวันเสาร์นี้ลงรันทำเทศไหมคะคือก็ยังพระยังไม่ได้บอกนิมนต์เลยก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าท่านยังไม่ได้บ่นเนาะเราดูใกล้ๆกันแล้วกันหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนนะคะอยากจะถามปัญหาหลวงพ่อนิดนึงนะคะคือพิจารณาตัวค่ะก็3ปีแล้วค่ะหลวงพ่อก็แก้งเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเวลาเราไม่ได้พิจารณาตัวนี่ค่ะแต่สติเรารู้ตลอดค่ะหลวงพ่อว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เห็นภายในนะคะแต่เรารู้ว่าการขยับของเราแม้กระทั่งเราจะก้าวหัวก้าวอะไรเราจะรู้หมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราล่าช้าไหมคะหลวงพ่อล่าช้าแล้วก็ล่าช้าเหรอคะและอีกอย่างค่ะหลวงพ่อเวลาเราทำอะไรเราจะรู้หมดนี่ก็ยังล่าช้าอยู่หรอคะถ้าเราไม่เห็นอสุภะข้างในอะค่ะ คือล่าช้าตรงที่ว่าขณะที่เรารู้ตรงนั้นน่ะเชิงลุกเราไม่มีแต่เชิงประคองถ้าเปรียบเป็นนักมวยเนี่ยเราจะหวังน็อกเขาไม่ได้น็อกเพียงแต่ประคองว่าเราไม่ให้เขาน็อกเราเท่านั้นเองแค่ว่าให้เราไม่น็อกแต่เราก็ไม่ได้น็อกเขา
เหมือนกับว่าการขนาดนั้นที่ว่ารู้แม้แต่เกาหัวแม้แต่เดินจะย่างรู้เนี่ยมันเป็นการประคองสถานการณ์ให้เป็นไปแต่ถามว่าดีไหมดีกว่าปล่อยจิตออกนอกอันนั้นดีแน่แต่ถามว่าจะดียิ่งกว่านั้นไหมที่เราจะก้าวหน้ายังไม่ดีพอมันจะช้าได้ค่ะค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าปล่อยจิตเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยอันไหนดีไอ้ตรงนี้ดีกว่าปล่อยจิตแต่ถามว่าตรงนี้กับตรงนี้กับการที่เจริญไปข้างหน้าเนี่ยอันไหนดีตรงนี้ไม่ดีเลยการเจริญข้างหน้าดีกว่าอย่างนี้มันก็เลยว่าเปรียบเทียบกับอะไรเท่านั้นเองฉะนั้นตรงนั้นก็ทำตอนที่เราวุ่นๆวายๆเหมือนกับว่ากำลังทำธุรกิจอะไรหรือว่าทำธุระอะไรที่วุ่นวายก็พอประคองไปแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทำจริงขึ้นไปอย่างนั้นถึงจะเร็วเพราะเนื้อหาต่างๆมันได้ตรงที่เราขุดคุยตรงที่จ้วงไปข้างหน้าหมายถึงว่าพิจารณาไปข้างหน้านั่นเองมันจะได้ตรงนั้นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแต่อันนี้มันเหมือนกับประคองค่ะหลวงพ่อเจ้าขาแล้วก็อีกอย่างนะคะแล้วก็การเห็นกายของลูกนี่นะคะคือเห็นเยอะแล้วค่ะหลวงพ่อคือเห็นรักษาไว้ดูตรงไหนก็เห็นหมดแล้วนะคะแล้วก็แบบคือมั่นใจคือคำสั่งสอนของหลวงพ่อสุดแล้วคือเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่คือสุดยอดแล้วเมื่อพันเนี่ยจะเข้าพรรษาเพื่อนก็โทรมาไปแม่ไปวัดนู้นวัดนี้หลวงพ่อไม่ลงมาไปวัดกันเถอะก็ชวนไปก็บอกว่าไปเราอยู่เนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวนี่ก็คือสุดยอดแล้วค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วก็ได้ไปเยอะแล้วก็จะดิ้นรนไปทำไมก็เลยบอกเขาอย่างนี้เพื่อนเนี่ยก็นัดกันไปจะเป็นเหตุสันติก็เลยถามหลวงพ่อว่าจะลงมาไหมก็ค่ะก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรธรรมะของหลวงพ่อที่สอนคือเข้าใจหมดเลยค่ะแบบไม่มีอะไรสงสัยเลยเพราะว่าปฏิบัติมาเยอะแล้วถ้าเกิดเราเห็นตัวแจ้งเนี่ยอะไรๆมันก็จะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องสงสัยก็อยากให้เพื่อนๆที่ว่าโน่นนี่นั่นที่ว่าโทรมานี่นะคะขอให้มั่นใจนะคะว่าทำเนี่ยค่ะพิจารณาตัวนี่แน่นอนที่สุดจากคนที่มีกิเลสมากๆก็คือลดได้เมื่อก่อนนี้นะคะไปถึงต่างประเทศมานะคะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนคนทำนาแถวบ้านเลยค่ะป้ายตัวเต็งจีเลยไม่เคยสนใจเลยเรื่องร่างกายตัวเองไม่ว่าอะไรทั้งนั้นปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยใจจะคิดอย่างเดียวว่าคือเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลวงพ่อให้ได้แล้วก็ให้สุดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือทุกเป้าหมายที่ทำนะคะในจิตคิดอย่างนี้แล้วก็ความโลภความโกรธความหลงนี่คือดับค่ะหลวงพ่อทุกวันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ว่าเพื่อนจะพูดอะไรช่างเขาแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ตายจากกันก็ละก็คิดไปอย่างนี้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราจะไปยึดทำไมเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะมันไม่ตายเนี่ยเราต้องเอาจิตเราสำคัญกว่าเราจะไปยึดตรงโน้นตรงนี้ทำไมหลวงพ่อท่านก็สอนแล้วทำไมเราต้องไปยึดทุกวันนี้คือดับค่ะหลวงพ่อคือดับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเนชั่นที่เขาจะรอหลวงพ่ออยู่นะจ๊ะค่ะก็ดูใกล้ๆการลาค่ะหลวงพ่อสาธุนะดูใกล้ๆอีกหน่อยก็แล้วกันก็ทำไปก็แล้วกันก็มีจดหมายจากพระโอภาสนะครับเขียนมาว่าเวลาทำสมาธิไม่ว่าวิธีไหนพอออกจากสมาธิมองไปทางไหนก็จะเห็นต้นไม้สั่นไหวโดยตลอดเป็นเพราะอะไรครับ นั่นเป็นแค่อาการมั้งนะเพราะว่าต้นไม้จริงๆก็ไม่ได้สั่นไหวหรืออาจจะเป็นลักษณะของภายในรู้สึกว่าเป็นการสั่นไหวก็ได้ต้นจริงๆคงจะไม่ได้สั่นไหวตามที่เราเห็นแต่มันเป็นอาการของใจเราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นว่าอย่างนี้ทุกคนไม่ได้เป็นสูตรของการทำว่าทำแล้วต้องเป็นทุกคนเนี่ยมันเป็นเฉพาะหลายแต่นั่นก็เป็นว่าเป็นสิ่งภายนอกตัวอยู่ดีอย่างเช่นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ให้ใส่ใจสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสิ่งที่นอกตัวเกินไปก็ใส่ใจเล็กๆน้อยๆไปได้อยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราที่ทำสมาธิหรือทำกรรมฐานเนี่ยเขาต้องการให้เห็นตัวเองฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องเห็นผมขนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอันนี้มันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องเห็นส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็รู้ไว้ใช่ว่าไปจะไว้ไม่ไว้ก็รับรู้ไปมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็มันไม่มีผลอะไรที่จะเป็นอะไรกับเราดังนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทรงประกอบก็แล้วกันเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเป็นเรื่องที่ควรจะรู้หรือควรจะถามควรอะไรเกินไปมันเป็นเรื่องภายในมากกว่าที่เราจะต้องสนใจตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากรรมฐานเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาที่ทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทการเห็นตัวเองมากที่สุดนะก็วันนี้รายการเราก็หมดเวลารายการวันนี้นะครับรายการได้หมดเวลาแล้วตาที่ชนใดมีข้อติชมและแนะนำ
นะให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจบ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้รายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ในการฟังตลอดมาทุกๆสายในมนต์พระอาจารย์สรุปครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอะสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ